ขาดไม่เลยไม่เด็ดขาดก็ออกจากนอกโลกแล้วครับไม่มีทางไม่มีทางไม่มีสิทธิ์มนุษย์ถึงจะเสียชีวิตอยู่อวกาศยังไงก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอื่นอีกไหมคะน่าสนนะตรงนี้น่าสนเนาะอะไรนะเมื่อกี้นี่อะไรนะนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติงานกับยานอวกาศนอกโลกอะเนาะครับทีนี้เขาก็ต้องออกมาจากยานเพื่อที่จะมาฟิตมาซ่อมมาอะไรในอวกาศก็ตามนอกยานนอกยานอยู่ในช่วงอวกาศแต่อยู่นอกยานนาวินาทีนั้นเสียชีวิตแต่อยู่นอกยานนะแต่อยู่นอกยานนาวินาทีนั้นเสียชีวิตคำถามคือเขาไม่มาเกิดอีกไหมเขาบรรลุไหมน่าสนใจนะคำถามแล้วยังไม่มีคำตอบไปแล้วกันนะแล้วอะไรครับแล้วเขาถ้าสมมติอาจารย์ตอบว่าไม่ใช่ไหมครับด้วยถามอาจารย์ตอบว่าก็แสดงว่าเขาต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใช่ไหมคะในเรื่องที่เขาตายในอวกาศนี่แหละฮะคำถามที่สองนี่นะมันจะไปต่อไม่ได้ตรงนี้นะไม่เป็นไรมันเป็นคำถามอยู่นะเดี๋ยวมีคำตอบครับแต่ไม่ใช่คนเดียวที่ขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อน ใช่เพราะว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวว่าอะไร ใช่ใช่ไงตามอาจารย์ใช่ที่ไหนลุงบอกว่าไฮโดรเจนยังเดินทางได้อยู่เลยในอวกาศความร้อนแสงเดินท่าอยู่เลยไฮโดรเจนเต็มไปหมดในอวกาศอีเทอร์ไม่ใช่ไฮโดรเจนอีเทอร์คืออะไรค่าคงที่อีเทอร์ไม่ใช่ไฮโดรเจนนะครับใช่อีเทอร์คืออะไรอย่างเร็วอีเทอร์คืออะไรนิยามในสิ่งที่ยังไม่สามารถที่จะบอกได้มันคืออะไรเรียกว่าอีเทอร์แล้วกันเพราะมันมีอ่ะแต่ยังไม่บอกไม่ได้ว่ามันเป็นธาตุอะไรหรืออะไรเรียกว่าอีเทอร์แล้วกันไม่สามารถบอกได้ก็คือถ้าบอกว่าลุงออกสามารถจับอีเทอร์เข้าไปในกระป๋องใบหนึ่งได้จ้ะเนี่ยนี่แหละคือความสามารถของผู้อยู่เหนือนักวิทยาศาสตร์โอเคยังไม่มีคำตอบนะตรงนี้นะรับทราบไปก่อนเพราะมันน่าสนใจเพราะคำถามที่หนึ่งเนี่ยมันก็พอได้นะแต่เจอคำที่สองต่อเนื่องเนี่ยนี่นะครับจะชะงักทันทีเลยเพราะคนที่จะตอบคำถามที่หนึ่งเขาจะรอคำถามที่สองว่าถ้าสามารถตอบคำถามที่สองได้เขาจะตอบทันทีนั่นเนี่ยจะตอบทันทีคือคนรอคำตอบก็เหมือนกันถ้าคำตอบที่หนึ่งจบก็ไม่ตอบไม่ถามต่อใช่ครับก็ถือเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะมีอะไรมีภาวะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากว่าถ้าตอบข้อที่หนึ่งนะที่บอกว่าไม่เมื่อกี้เนี่ยนะเพราะว่าอยู่ในสายต่อใช่ไหมเห็นไหมฮะอยู่ในสายโยงใหญ่อยู่โอเคไหมมันก็เลยต้องบอกว่าก็เลยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการสังเคราะห์พลังงานทั้งหมดให้ออกไปร่างกายยังมีพลังงานคงค้างอยู่แม้ว่าจะดับแล้วตรงนั้นนอกอวกาศยังมีพลังงานอยู่ในบรากายอยู่ร่างกายอยู่งั้นเอาร่างกายกลับมาทางโลกหรือว่าจะทิ้งไปเลยร่างกายนั้นถ้าหากว่าตัดทิ้งไปเลยมันก็เรื่องเขานะโอนะงั้นโอนะโอนี่คือแปลว่าไม่ต้องมาเปิดโลกแล้วไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าถ้ามาพลังงานที่ยังสังเคราะห์ไม่หมดก็ยังติดตามจิตเขาก็หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงไม่ใช่จิตเลยยังไม่ใช่จิตเลยเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ความติ้งกิ้งกันยังมีอยู่ยังมีติ้งกิ้งดูอิงอยู่นะตราบใดยังมีคำว่าติ้งกิ้งดูอิงอยู่พลังงานนี้ยังใช้อยู่เป็นยังหลงเหลืออยู่ไม่ได้สังเคราะห์จนทั้งหมดแปลว่าติดร่างกายมาทั้งโลกอีกครับก็คำถามต่อเนื่องถ้านักมนุษย์อวกาศคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ควอนตัมขึ้นไปอยู่ในระยะตึงๆจ
จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องในเรื่องของสภาวะบรรลุแล้วค่ะถ้าขึ้นไปเนี่ยแล้วกลับเข้ามาได้เนี่ยเขาบรรลุไหมก็ยังอยู่จนได้เพราะยังไงก็ตามนั่นอยู่ในภาวะที่กิ้งอยู่แล้วถ้าในเยตังการยังมีอยู่แล้วถ้าเขาอยู่ในสภาวะหนึ่งระดับหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตเราก็ไม่ใช่เขาเนาะคงแสบต่อแทนไม่ได้หรอกแต่เชื่อว่าไม่น่าจะได้ก็ได้ครับก็ขอตอบเลยเป็นรัฐมนตรีก็ไม่น่าจะได้ถ้าอธิบายเชิดดวงอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้อธิบายต่อว่าเป็นยังไงอย่างเช่นว่าผู้ที่ปฏิบัติรุ่นยุทธธรรมนะเวลาตายไปก็หนังติดเอ็นเอ็นกระดูกเหี่ยวและแห้งไปเลยแปลว่าหมดพลังงานเมื่อหมดพลังงานแล้วเนี่ยฮะสัตว์อื่นตัวเล็กตัวน้อยเขาต้องการพลังงานเหมือนกันเมื่อไม่มีพลังงานอยู่ในร่างกายของอมพระอรหันต์ก็แล้วกันนะเขาก็ไม่มาตอบมาเติมมาขี้ใส่มาเยี่ยวใส่ก็ไม่เหม็นไม่เน่าไม่เปื่อยโอเคไหมครับนี่แปลว่าเขาสังเคราะห์พลังงานเขาจนกระทั่งหมดไม่มีพลังงานให้เป็นอาหารของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาต้องการพลังงานตัวนี้ที่จะดำเนินชีวิตของเขาก็มีแค่นี้ท่านอธิบายเชื่อมโยงว่าอรหันต์กับคนที่ปฏิบัติงานมันอยู่ที่ thinking อยู่ด้วยเพราะอรหันต์ก็ต้องหยุด thinking แน่นอนหยุดแน่นอนหยุดโดยภาวะของเขาอันนี้ท่านที่ขออนุญาตต้องขออนุญาตผู้ฟังภาวะนี้บอกว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ปอดหยุดหายใจไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เชื่อมันในส่วนตัวสูงมากกว่ามันหมดนั้นจริงสามารถที่บอกอายุร่วงหน้าได้เลยก็จะไปสักเท่าไหร่คิดว่าอย่างน้อยนะที่อย่างน้อยกว่านะไอ้200ปีที่พูดถึงดักเอาไว้ก่อนต้นคิดว่ายังไปได้อีกนะในส่วนตัวสภาวะที่อาจารย์พูดตลอดเวลาว่าแยกรูปแยกนามแบบนี้พอจะเข้าใจได้ในระดับแต่บอกว่าและบอกต่ออีกว่านามแยกนามตัวนี้โอ้โหลึกซึ้งมากอาจารย์อธิบายให้เข้าใจว่าเป็นแบบไหนยังไงได้ไหมคะวันนี้ก็อธิบายยกตัวอย่างจากเอาอเมริกาเองแต่ว่าจากเพราะว่ากายใจจิตมีสองสามสี่อย่างที่เรียกกันกายใจจิตต้องวางรูปนี้จะได้เข้าใจนี่คือกายนี่คือใจในขณะที่มันเป็นกายใจก็ทวินบันตรงนี้เริ่มต้นพูดก็ว่าหัวใจก็แล้วกันอันนี้คือหัวใจอันนี้คือใจมันอยู่ในคือในหัวใจเนี่ยภาวะทั้ง thinkingความคิดความไม่คิดนี่คือใจแต่หัวใจเป็นกล้ามเนื้อนี่ใช่ไหมฮะมันเริ่มเกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิตรงนี้มันตราบใดยังดำเนินกันอยู่ตรงนี้มันก็ยังพัวพันกันอยู่เอาล่ะเมื่อรู้ว่ากายกับใจตรงนี้คือทั้งหมดก็ไม่บริสุทธิ์แน่นอนถ้ามันบริสุทธิ์ตั้งแต่ตอนต้นก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นกายและใจไม่ต้องคือไม่มีปฏิสนธิโอเคเมื่อเดี๋ยวนี้ก็ตัดผมกายกับใจกายคือหัวใจเป็นกล้ามเนื้อใจคือนามทั้งหมดรวมแล้วหลงจงไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเห็นนะทีนี้กลับมาถึงจิตกับใจอย่าลืมว่าเดี๋ยวพูดกันก่อนใจคือความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกมันโยงมาหากายแล้วความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดมันก็วนนี่เนี่ยวนซ้ายเป็นบวกก็ได้วนขวาก็เป็นลบก็อยู่อย่างเงี้ยวนซ้ายเดี๋ยวลบเดี๋ยวก็บวกมันก็เป็นเซอร์เคิลแค่กายกับใจนะเอาละเราไปถึงนิจจกับจิตแน่นอนตัวนี้คือไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะใจมันยังติ้งๆเป็นมือเป็นนั้นหยุดติ้งเมื่อไรปุ๊บเป็นจิตทันทีนั้นจิตนี้ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ทันทีเลยทันทีเอาล่ะโดยเนื้อแท้ที่นี่จิตมันไม่ใช่บริสุทธิ์แล้วจิตยังขุ่นมัวมีพลังงานด้วยนั้นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือจิตไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับ
ตัวนี้จะเห็นสีเห็นภาพเห็นสีเวลาทำสมาธิเห็นสีแสงเสียวอะไรต่างสารพัดสีนั่นแปลว่าจิตยังไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บจะใสทีนี้ไม่มีอะไรติ้งแต่ทั้งหมดมันเป็น3 in 1อยู่มันถึงยาก3 in 1อยู่ไอ้ลายไอ้ลายเนี่ยฮะมันมีแกนของผัดของมันอยู่ถ้าลายนะเนี่ยก็เส้นเชื่อมเนี่ยมันเป็นลายเนี่ยไอ้ลายเนี่ยเส้นเชื่อมเนี่ยมันมาจากอินฟินิตี้มาจากบีฟอร์ยูแบงก์ก็ได้ถ้าลากยาวแล้วไปสู่อินฟินิตี้ทีนึงถ้าหากเป็นวงกลมครอบทีนึง มนุษย์เราก็อยู่ในรูปของกายใจจิตเนาะเอาล่ะทีนี้ต่อมาเป็นวงกลมครอบนะวงกลมครอบลายเอาไว้จะไม่มันหลุดทับไปไม่ให้มันเอาล่ะดูให้ดีตอนนี้ตัวนี้สำคัญมากหลุดก็คือหลุดเลยตรงนี้นี่คือแกนมันแกนที่มีความว่างช่องว่างมาตั้งแต่ before big bang ก็ได้อ่ะหรือ big bang ก็ได้ big bang เริ่มมาจากขั้วก็ได้กันบิ๊กแบงก็เริ่มมาจากขั้วก็แล้วกันเห็นไหมถ้าเป็นวงกลมครอบตัวนี้แปลว่ามันอยู่นอกวงกลมนะวงกลมตรงนี้อยู่นอกวงกลมนอกวงกลมนอกวงกลมก็คือนี่คืออวกาศใช่ไหมบรรยากาศถามว่าแสงผ่านมาคืออีเทอร์ทางวิสัยของอีเทอร์ก็คือค่าคงที่คือตัวเขามาปรมัตถ์นั่นเองสัจจะก็แทนค่าคืออวกาศใช่ไม่มีทางอื่นให้เลือกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามันมีแกนอยู่นะอันนี้ก็ไปสู่อินฟินิตี้เหมือนกันสุดท้ายนะอินฟินิตี้สองปลายเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดียวกันวงกลมใหญ่ครอบเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นวงกลมครอบอินฟินิตี้นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นวงกลมครอบนี้นอกก็เป็นอวกาศเนี่ยมันถึงเข้าใจยากแล้วมันเข้าใจไม่ได้ด้วยโยเว้นเข้าถึงแล้วก็ต้องโดยฟิลลิ่งต่างหากเพราะฉะนั้นภาวะเข้าถึงโดยฟิลลิ่งเนี่ยมันเหมือนกับกระโดดไปในน้ำก็ไม่รู้จะว่าไงก็มันเย็นเหรอเนาะฟ้าบวาบวับวาวเนี่ยอันนั้นคือแยกน้ำแยกรูปแยกน้ำแต่คำถามคือแยกน้ำกับน้ำนี่แหละก็บอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมส่วนก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือจิตงั้นได้ตัวบริสุทธิ์ขึ้นมาปุ๊บมันเทคไปหมดเลยมันก็มาปั่นอะไรปั่นที่คนไหนที่จิตยังไม่บริสุทธิ์ก็จะปั่นให้มันบริสุทธิ์คนไหนที่ไม่เคยเห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นแหละยิ่งถ้าหากว่าเราใส่เข้าไปเรื่อยแล้วคนนั้นสนใจไฟรูปจากฟังเสียงลุงหอกระตุ้นไปเรื่อยแล้วมันจะฟูมันเองนะมันเหมือนกับใส่เชื้อเพลิงเข้าไปทีน้อยสองน้อยนะแล้วที่สุดแล้วคนคนนั้นก็จะรู้เองเรื่องอาจจะจริงนะครับจะมีฟิลลิ่งในแต่ละช่วงคือขนลุกวาบๆเวลาทำสมาธิเดี๋ยวขนลุกเดี๋ยวช่วงแขนทั้งแขนเงี้ยช่วงขาทั้งขาช่วงเอวช่วงแผ่นหลังแค่ใบหูจนแล้วเต็มทั้งหมดไอ้เต็มทั้งหมดเนี่ยโอ้โหนี่พูดแล้วขนลุกเลยภาวะนี่พูดจะมาทันทีเลยแป๊บทันทีเลยมันเป็นภาวะที่มันได้กับตัวเองเพราะในการพูดนี่มันติ้งอยู่ยังจุดนั้นจุดนั้นน่ะคือจุดไหนมันก็โดยเฉพาะตัวนี้เดี๋ยวมนุษย์พูดเนี่ยขนลุกจะมาเนี่ยมันแอบสอบได้ทันทีเราแยกน้ำแยกน้ำใช่ไหมโอ้ตรงนี้คำพูดไม่พอแล้วครับคำพูดไม่สามารถที่จะแทนค่าคนถามได้เลยไม่มีทางเลยไม่แทนค่าไม่ได้แยกน้ำแยกน้ำออกจากน้ำใช่ก็อาจารย์พูดอ่ะเขามีทักษะสกิลสกบสเกลในการถามคุณจานคุณจะฮื้อๆอะไรอ่ะก็อาจารย์เคยพูดอ่ะก็ถามไม่เข้าใจอ่ะแต่ตอบก็ตอบแต่ว่าลุงหมอก็ตอบแล้วว่านามบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์นามไม่บริสุทธิ์ก็เป็นนามเหมือนกันนามบริสุทธิ์ก็นามล่าสุดนามบริสุทธิ์แยกนามบริสุ
ฉพาะตัวเฉพาะตัวอย่างนั้นถ้าบริสุทธิ์แยกบริสุทธิ์มันเป็นบริสุทธิ์ไปแล้วมันไม่ได้แยกแต่ถ้าแยกจากไม่บริสุทธิ์ได้ครับตัวนั้นมันคงที่ไม่สามารถแทนค่าให้ได้ยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างดีอาจารย์บรรลุธรรมเนาะอาจารย์สามารถแยกใช้ว่าเข้าถึงพระธรรมดีกว่าอาจารย์เข้าถึงพระธรรมแล้วก็อาจารย์สามารถแยกรูปแยกนามได้ง่ายๆในส่วนตัวใช่ทีนี้ในกรณีที่แยกนามออกจากนามหมายความว่านามตัวนึงเรียกตัวหรือองค์หรืออะไรไปเลยพี่เล้งใช้ไปเลยนามตัวนึงอยู่กับอาจารย์เพราะกายแยกรูปแยกนามอยู่ตรงนี้แต่นามอีกตัวนึงอาจารย์ขึ้นไปถึงไหนแล้วออกนอกโลกแล้วผ่านอะไรตรงนี้อะไรแล้วไปสถิตอะไรอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่นายตัวนึงยังอยู่ตรงนี้ไปตรงนู้นอาจจะไปช่วยอะไรใครหรือไปทําอะไรให้ชาวโลกหรือให้อะไรใครก็ได้แล้วอาจจะถึงดวงอาทิตย์ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องกลับมาเพราะว่าใจสําคัญถ้าถามตรงนี้นะฮะมันไปไหนมันเป็นหนังสติ๊กเลยครับยืดหยุ่นค่ะอย่างนั้นเค้าเรียกนามแยกนามได้ไหมคะสิ่งนี้มันต้องแยกได้แล้วถึงเอามาใช้ได้มันแยกเรียบร้อยแล้วจึงสามารถที่จะให้มันยาวให้มันสั้นก็ได้เขาเรียกว่าจิตขยายได้และย่อได้ให้ยาวได้ให้สั้นได้ยาวคือขยายย่อคือให้มันสั้นสั้นก็เซตซีโร่ยาวก็อินฟินิตี้360องศาแนวตั้งแล้วก็แนวราบทีนี้การที่แยกอย่างนั้นเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะกลับมาก็ต้องฟื้นฟูร่างกายทั่วไปก็มักจะคิดเช่นนั้นมักจะสรุปว่าเป็นการใช้พลังงานอันนี้เขามีมันไม่มีขีดจำกัดเพราะจิตคือพลังงานถูกต้องครับใช้เข้าไปถึงขนาดนู้นก็ต้องมาเพิ่มไหมครับก็เอามาใช้จริงก็มาโดย thinking ทีนี้แค่คิดเพราะว่าสิ่งที่รู้นั้นมันสแตนบายมันไปข้าวของที่แล้วตอนนี้มันอยู่ในบ่อข้าวของที่แล้วนี่ดีกว่าเวลามาใช้ทางโลกก็แค่ thinking เพราะฉะนั้นแค่ความคิดมันก็เป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นในความคิดเนี่ยต้องระวังนะระวังความคิดเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะพูดจาอะไรกันต้องแบ่งนะฮะระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดเพราะเราต้องแบ่งในภาวะของเราให้ได้ว่า ถ้าเวลามันไปเนี่ยมันถ้ามันไปทั้งกายใจจิตมันจะรุนแรงมากแต่เราแยกได้ไอ้นี่เรากายเราอยู่ตรงนี้ให้ได้นะเงี้ยแต่เวลาใจก็คือปล่อยผ่านเสียงไปผ่านภาษาไปเรื่องใจแต่จิตเราเป็นตัวคงที่อยู่แล้วเราคงที่อยู่แล้วเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้องกายใจจิตมันต้องแบ่งแล้วก็ใช้กันให้ทันทีได้มันก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะคำนวณก็ไม่ได้อะมันไม่ได้จริงๆก็อธิบายเชื่อมโยงให้ฟังอย่างนี้ก็รอวันคนที่เข้าถึงนะฮะจึงจะเข้าใจที่ว่าเนี่ยด้วยตัวเองด้วยเข้าใจโดยแจ้งด้วยตัวเองเลยครับเพราะดีนะยุคสมัยนี้ยังมีคนมาพูดตรงนี้ให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ครับอย่างนั้นมันก็แอบสอดทีน้อยสองน้อยเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันไปแทนที่สมองที่มันเยอะแยะมันก็จุดนี้มันเข้าไปแทนที่สมองที่บอกว่าจิตสถิตที่สมองนั่นเองที่มันไม่เข้าเพราะว่าสมองมันเต็มมันเออร์เลอร์เนี่ยปวดหัวปวดเห็นจะใช่ได้เลยเพราะคนนักคิดเนี่ยนักคิดจะไปจำโอเคไหมอันนี้เขาจะไม่จำคิดจริงแต่เขาจะไม่จำเออทำไมขนาดเพราะว่ามันรู้เพราะที่คิดมันมาจากตัวรู้มันมาจากตัวรู้คือเข้าที่รู้ซะแล้วรู้มาซะแล้วรู้หมดซะแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านกระบวนการคิดก็มาออกกับกิริยาภาษามันก็เลยไม่จำคือตรงนี้เองเพราะมันรู้แล้วจำทำไมล่ะแต่ท่านต่างหากที่ยังต้องจำสารพัดจำที่ท่านที่จำถือไว้เนี่ยครับขอพูดถึงนรกสวรรค์นะคะอือฮึอาจารย์บรรลุหรืออาจารย์เข้าถึงใช่ไหมอาจารย์เข้าถึงพระธรรมปุ๊บปั๊บป๊อกแป๊กอะไรที่อาจารย์พูดเนาะอาจารย์ก็ไม่เห็นอะไรเลยณวันนั้นณวันนั้นใช่แล้วพอมีคนมาพูดเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกไม่มีแต่
คนที่ก็มีความเพียรนะคะเขาไม่ได้ป๊อกแป้งเหมือนอาจารย์เขาก็ขึ้นไปทีละขั้นละขั้นเขาเห็นแต่เห็นก็คือแค่เห็นอย่าได้ไปคิดว่ามันอะไรจริงจังคือเหมือนที่อาจารย์เคยพูดเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาพูดได้ว่ามีจริงมีอันนี้ก็จะรู้ว่ามีนะอันนี้ก็ผ่านการเห็นเหมือนกันที่ว่าเมื่อกี้เห็นแต่ว่าถ้าถามถึงตัวนะมันมีมันจึงเห็นเห็นไหมครับสิ่งที่ว่ามันมีจริงแต่มันจึงเห็นเพราะมันจะบ้าใจเห็นจริงๆเพราะมันมีเพราะนั้นมันถึงไม่เข้าใจสักทีบางทีทางนี้ก็บอกไม่มีทางนี้ก็บอกมีก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมีหรือไม่มีคนก็เลยไม่รู้ว่าจะกลัวบาปจะเกรงบาปไหมจะอะไรไหมกันแล้วก็คนที่บอกว่าไม่มีก็จะทำอะไรแบบอย่างที่บอกนะว่าไม่เงี้ยฟังให้จบที่ว่ามาฟังจบไอ้สมาธิเนี่ยมันเห็นจริงๆภาวะของนรกมันเห็นจริงๆก็บอกว่าที่เห็นเพราะมันมีนะโอเคพระเจ้าปิฎกก็ถูกจึงสอนนรกและสวรรค์แน่นอนพระพุทธเจ้าต้องเห็นจริงภาวะนรกเป็นเช่นไรสอนเช่นไรโอเคนะเอาละผู้ที่ยังวนอยู่ตรงที่บอกนรกสวรรค์อยู่เขาก็ไปเห็นเพราะมันมีเขาจึงเห็นไอ้เราก็เหมือนกันเพราะมันมีเราจึงเห็นเหมือนกันโอเคไหมทีนี้ของเราเนี่ยเห็นมันสุดการเห็นเนี่ยนะสุดการเห็นสุดการไม่มีแล้วมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะถ้าหากว่าบอกว่ามีจึงเห็นเฉพาะตัวงั้นจะไม่ดูได้ไหมก็ไม่ได้ตัวนี้จะเป็นทางเจริญถ้างั้นนรกสวรรค์ที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์เห็นก่อนหรือหลังเข้าถึงพระธรรมหรือได้ยินคนพูดแล้วอาจารย์ถึงจะไปดูว่ามีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไอ้ตรงนี้หนึ่งฟังกันมาเยอะนรกสวรรค์นะฮะมีแต่คนพูดจาเรื่องนรกสวรรค์มีมันฟังกันมาเยอะเข้าหูสู่ใจสมองก็บันทึกไปงั้นแหละโอเคนะทีนี้พอเวลาได้พระว่างหลังจริงเฮ้ยเขายังค้างเต๋ออยู่เขายังพูดตรงนี้อยู่ไอ้เรามันเลยจนนั้นไปแล้วไม่ค้างแล้วนี่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็แค่นี้ให้เดินผ่านไปเนี่ยคือไกด์ไลน์ไว้ให้เลยสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ในสวนสายนี้มันจะเห็นแน่นอนครับแต่ผ่านไปเลยใช่ไหมเพราะว่าภาวะนี้ได้บันทึกเข้าไปสมองแล้วเป็นแกนให้เรียบร้อยแล้วโอเคที่หนูเรียนถามเพราะว่ามีวันนึงหนูได้ฟังหลวงตามหาบัวเทศเรื่องนี้ท่านบอกว่าสวรรค์นรกมีจริงคนเห็นเขาก็เห็นคนไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นถูกเพราะนั้นใครเห็นก็ให้รู้ว่าเห็นว่ามีแล้วกันก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ถูกข้ามไปเลยได้เลยฮะเห็นด้วยท่านอย่างนี้เห็นด้วยนะคนที่พูดว่าไม่เห็นก็เพราะเขาไม่เห็นไงเขาถึงบอกว่าเขาไม่มันไม่มีถูกต้องครับคนที่เขาเห็นก็ว่ามีอย่างนี้รับได้ชัดเจนครับเราเห็นแน่นอนแต่จับมาให้ดูเห็นมันไม่ได้ก็เลยไม่เห็นก็แล้วกันมันจะได้ง่ายไม่มีก็แล้วกันเห็นไหมจริงๆมันมีมันเห็นจริงๆมันหมดยุคที่จะพูดเช่นที่ว่านี้แล้วมันหมดยุคเพราะมันยุคเอามาใช้แล้วจริงๆมันก็น่าจะยังอยู่ในยุคได้นะอาจารย์เพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็สอนคนให้เฮลิโอตปะก็ต้องให้ความเข้าใจเนี่ยก็ให้คุณค่าความเข้าใจแปลว่าก้าวข้ามซะอย่าไปเสียเวลาตรงนั้นเลยโตแล้วเรียนรัดดีกว่าสร้างว่ามีทางรัดให้เดินแล้วถ้าจะไม่ให้พูดอย่างนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องรู้ดีรู้ชั่วถูกต้องถ้าไม่พูดนรกสวรรค์ในทางโลกในทางโลกนะครับถูกต้องครับแยกดีจะช่วยให้ได้ชัดเจนเถอะควรหรือไม่ควรถ้าทำดีก็ไม่ถึงไม่ไปถูกต้องครับรู้ดีรู้ชั่วควรทำดีหรือควรทำชั่วก็เลือกโดยปกติมันต้องทำดีนะควรอย่าเอาภาษาคนว่าเอาภาษาควรจะมารองรับเป็นฐานหน่อยเพื่อไม่ให้มันพลาดพลาดจากดีกับชั่วนะควรจะทำดีซะหน่อยนะวันนี้พรุ่งนี้เป็นไง
แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือคนไม่รู้สิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ดีครับถ้ารู้แล้วทำนั่นก็ไม่น่าอภัยแต่ถ้าไม่รู้แล้วทำอันนั้นก็น่ากลัวครับครับก็ใช่ก็ใช่บางทีมันจำเป็นโดยอาชีพด้วยอย่างเช่นห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยมันโดยอาชีพจริงนะมันอดตายนะเงี้ยเห็นไหมโดยอาชีพยุคในระหว่างนั้นมันจะไม่คำนึงถึงที่เราคุยกันไม่มีหรอกครับเพราะมันเป็นอาชีพทุกวันต้องปฏิบัติการพอถึงจุดหนึ่งเวลาเปลี่ยนไปวัยเปลี่ยนไปสถานที่เปลี่ยนไปมันก็ไปได้รับคอนเซปต์ไปในสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาก็เหมือนกันเพราะลูกชาวนามันรู้อยู่แล้วว่ามันผ่านอะไรมาบ้างมันถึงวันนี้จะกลับไปทำเหมือนเดิมไหมก็ไม่ใช่นะฮะเพราะมันผ่านมาแล้วแล้วอะไรทำนองเนี้ยนั้นขึ้นบันไดชั้นอะไรต่างมาแล้วประมาณแต่เราก็ไม่เรียบร่างเงาตรงนั้นมันเป็นซึมซับมันเป็นค่อนข้างจะเป็นเนื้อเยื่อเดี๋ยวซ้ำไปเดี๋ยวมันซึมซับมาตรงนั้นพระพุทธโกโลกนะคะที่ท่านอุบัติมาเกิดในประเทศอินเดียเพราะตอนนั้นเกิดวิกฤตอัตตาท่านจึงต้องมาเหมือนมาช่วยหรือมาสะสางหรือมาดำทางให้วิกฤตอะไรนะครับอัตตาโอเคณปัจจุบันวิกฤตตัวตนคือเขามีวันละเยอะเขาซีเรียสเรื่องวันละมากครับในสมัยพระศรีอริยะเมตไตรเป็นวิกฤตอวิชชาได้ไหมคะชัดเจนมากท่านนั้นเพราะคำว่าอวิชชานี่เป็นตัวต้นของปฏิจจสมบทใช่วิกฤตไอจีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพลังงานกระแสลบหมดได้ฮะได้ครับแล้วมันทำให้เส้นทางที่จะบรรลุนิพพานแทบจะมืดเลยถ้าไม่มีคนนำทางที่ถูกต้องเห็นด้วยทุกประการเห็นด้วยทุกประการใช่ไอทีนี่แหละใช่ผู้บรรลุต้องอยู่ในเมืองไม่ใช่อยู่ในป่าแล้วโอเคสู้กับพลังงานนี้ให้ได้ถูกนี่เห็นด้วยทุกประการใช่คืออาชนการนี้อยู่ในเมืองถูกต้องครับมันจะได้ตรงนี้ต้องอยู่ในเมืองแผ่ต้องอยู่ในเมืองแผ่รังสีอะไรไปให้มัน cover ให้มันกระจายออกไปได้ครับได้คำพูดเนี้ยหรือว่าวิกฤตอวิชชาเนี่ยนะไม่ต้องรอให้ถึงกับ2,500 ปีอ่ะและหรือว่าจะมีคนสนใจในอวิชชาขณะนี้เริ่มเพราะว่าอาจารย์ได้พูดว่ามันเข้าสู่ยุคเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่นี้ไปเลยหรือเปล่าเริ่มเข้าใจว่าได้เจอแล้วเจอวิกฤตอวิชชานี้แล้วแต่ไม่ต้องรอให้ถึง 5,000 ปีหรอกมันมากขึ้นจนถึง 5,000 ปีก็จะบริบูรณ์มันจะมากขึ้นไปถูกไหมมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจะน้อยลงฮะจะน้อยลงแต่บริบูรณ์เลยว่า 5,000 ปีปุ๊บมันจะไหนมันจะน้อยลงได้ไงอาจารย์เพราะว่ามีมนุษย์พันธุ์มาเผยแพร่แล้วแต่อัตราส่วนมันน้อยมากคนส่วนน้อยที่รู้แล้วอยากบรรลุหาทางไม่เป็นแล้ววิธีการบรรลุล้าสมัยสู้ไอทีไม่ได้งั้นต้องใช้ไอทีให้เป็นมันจะสอนแทรกเป็นยังไอทีนี่แหละไม่ใช่ค่ะต้องสวนทางเลยไม่ใช้ไอทีเลยค่ะไอทีนี่คือตัวขวางนิพพานค่ะไม่ในเวลานี้กำลังใช้สื่อไอทีอยู่เนี่ยใช่ไหมค่ะงั้นต้องบอกว่าไฮเทคขั้นนี้เป็นเครื่องมือไฮเทคในเวลาเป็นเครื่องมือของจิตเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยต้องสวนกระแสตรงนี้เข้าไปครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังผ่านหูผ่านตาผ่านไอทีโอเคไหมมาทีวีเนี่ยต้องสวนตรงนี้เข้าไปคือคนกลุ่มน้อยกลุ่มนั้นน่ะรู้ต้องรู้แต่ยังใช้วิธีเดิม
ปฏิบัติเดิมๆตั้งแต่สมัยไหนถ้าทำได้จริงๆมันก็น่าจะบรรลุได้เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุสักทีไม่ว่านะคะหรืออะไรก็แล้วยิ่งยุคนี้วิกฤตอวิชามากขึ้นมากขึ้นแพ้ทางแน่นอนค่ะแพ้ทางแน่นอนพวกเราไม่แพ้กันแล้วกันนะเขายังแพ้อยู่โอเคไหมตัดต่อมาดูพวกเราไม่แพ้แน่นอนอ่ะผมชื่นชมผู้เขียนบทตอนนี้นะแต่ว่าผู้เขียนอาจจะวิเคราะห์ไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินเหมือนแกปลุกกระแสปลุกเราให้คนตื่นได้แล้วสิ่งที่ปลุกมัดคนมากที่สุดคือไอทีทุกวันนี้เป็นความจริงเป็นด้วยใช่ one world one connection ใช่ใช่ that's ขอบแปลone world โลกเดียวแล้วก็รวมกันเป็นจุดเดียวนั่นแหละใกล้เหมือนไกลไกลเหมือนใกล้ไกลเหมือนใกล้ครับปลุกวัดคุณยิ่งขอโทษนะใครติดไลน์พลังเราอยู่ในนั้นแล้วพลังลบก็เข้าตัวเราแล้วถูกครับเป็นความจริงนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยฮะทุกวันปลุกมัดเรา24ชั่วโมงเลยไลน์ถ้าใครติดนะจะไม่น้อยกว่า15คนแต่ละคนมีกันทั้งภาพอะไรต่างๆนานามาตั้งเยอะเพราะฉะนั้นต้องมากดดูเฮ้ยจะส่งมาทำไมกันแล้วกันหนาววะเนี่ยแล้วก็รู้ว่าคนที่มียุคขนาดนี้ไม่รู้จะไปคุยกับใครใเอาโอเคไม่หาที่คุยไม่ได้เขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการคุยแล้วก็โต้ตอบแค่สัญลักษณ์น้อยมากจะโต้ตอบด้วยภาษาน้อยเหลือเกินภาษาก็โชคดีขอให้ปลอดภัยก็แค่นี้เองแปลว่าไม่เติมไม่ตัดแต่ไม่เติมไม่เปิดประเด็นนะก็แปลว่าเหมือนกับรักษาใจเขาไว้อยู่คนที่สูงวัยทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะง่ายคือมันเป็นเหมือนเราชื่นชมเทคโนโลยีคิดว่าเขาช่วยเราให้สะดวกสบายแต่ในมุมนึงเขาทำร้ายเรามากเลยเขาขวางเรามากเลยเขาให้เรามืดบอดมืดมิดเลยแล้วมันทำให้จิตน่ะเพราะว่าเราไปยึดมั่นที่ทำไมคนนี้ไม่ไลน์ถึงเราที่เราจะไลน์ต่อไว้ยังไงที่ทำไมรูปนี้มันคืออะไรมันหมายความว่ายังไงเราจะส่งรูปแบบไหนให้เขาดีเขาถึงจะเข้าใจเรานะว่าเรารู้สึกยังไงเนี่ยค่ะมันทำให้เราจิตน่ะวันก็ไม่ทำอะไรโอเคงั้นก็จะให้ดูตัวอย่างเลยดูตัวอย่างนั้นดูนะก็ส่งมาไงดูนะดูโปรดสังเกตของจริงของจริงของจริงนะผมว่าขออนุญาตเสริมนิดนึงเอาไปเชิญครับคือถ้าอาจารย์มีกลุ่มคนเฒ่าคนแก่เข้ามา1กลุ่มแล้วอาจารย์จะใช้ตรงนี้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสได้มั้ยหมายถึงว่าสร้างกลุ่มขึ้นมาให้ธรรมะไปเลยในกลุ่มเนี้ยนี่คุณหญิงทุกเช้าใช่ฮะก็ต้องมีกาแฟกับไอ้นี่มาทุกเช้าเกินเข้ากลุ่มเลยในวันนี้กลุ่มพนังเก้าเนี่ยโทษโอเคมาทุกเช้าโทษทีนะอันนี้วันนี้ถามว่าส่งอะไรแค่นี้ถอยหลังจากวันนี้ถอยหลังไปเรื่อยก็มีอย่างเงี้ยอันนี้คือครับสวย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 ครับแค่นี้นี่แหละค่ะคือนี่เพิ่นไปการให้ดูตัวอย่างอันนี้แค่รอยยิ้มรอยยิ้มใช่ไหมรอยยิ้มอันนี้ถ้าเป็นภาษาสวัสดีครับคุณหนูว่าไปนะขอให้แข็งแรงนานๆที่จะปล่อยภาษาภาษาก็มีแค่นี้สดชื่นยามเช้าครับผมมีแต่รอยยิ้มโอเคนะนี่คือชักตัวอย่างให้เห็นเอาอีกแบบนึงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่จะรอยมีแต่การ์ตูนนะโอเคนะผ่านไปลบ
มาถึงอีกตัวใหม่คนสี่ห้าคนเลยเหรอตอนผมมาหาอาจารย์ทุกเช้าใช่เนี่ยทุกเช้าเลยโจสั่งเฮ้ยนี่มันขนาดอันนี้คุยมาเช้าเนี่ย44นาทีแล้วก็นั่งฟังเฮ้ยมันนั่งฟังคนได้วะเออแสดงว่าเขามีบุญไม่รู้นะฮะก็ใส่เหมือนกันแหละผมบอกว่าใช่ผมเกิดมาเพื่อเป็นคนของทุกๆคนผมจะไม่ปฏิเสธใครแต่ผมจะคุยกับใครนานหรือไม่นานอีกเรื่องหนึ่งคนที่ผมคุยนานนั่นนะให้รับรู้ไว้ด้วยว่าผมก็ต้องให้ความสำคัญถ้าหากว่าไม่ให้ความสำคัญผมไม่ใช่เวลาคุยเพราะปกติผมจะคุยแค่3ประโยค1ต้องการอะไร2ต้องช่วยอะไร3ช่วยแล้วพอใจอย่างจบอันนี้ไม่ใช่เลยร่ายยาวมาตั้ง44เอาก็ฟังเขานะเอาล่ะทีนี้มาถึงภาพส่งมาทุกเช้าดูสิไม่หาเลยเลยเอาเนี้ยท่านผู้เฒ่าเนี่ยส่งคลิปอะไรต่างมาให้ก็ไม่เคยดูไม่ได้กระต่ายหรอกเห็นไหมเห็นโจตอบไหมไม่มีส่งมาถามว่าทั้งหมดทักกระต่ายเนี่ยลบทิ้งไปเยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็ค้างไว้สักหน่อยนึงเอาความของถึงไปทิ้งแม่โขงไอ้เพลงพวกนี้ชอบฟังมาแล้วเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่ก็ดัดแปลงจะได้โอเคนะก็มีแค่นี้น้อยมากแต่ตัวต่อภาษาไม่เอามักจะไม่เอาเลยเพลงมีอะไรต่อไหมผมจะเสริมมั่งเติมเลยค่ะถ้าไม่มีจะเสริมจะเสริมประเด็นใหม่หรือเสริมประเด็นเก่าโอเคคืออย่างนี้นิดนึงจะพักไปนิดอันนี้ก็จำมันกันนะแม่บอยอันนี้ที่รัฐสภาก็แล้วกันเนาะโอเคมาแล้วทุกเช้าเหมือนกันจากในวันนี้เนี่ยแค่นี้อันนี้ก็ไม่ได้มีแต่รอยยิ้มสดมากจากนี้เนี่ยอยู่แค่นี้ภาษาขอบคุณครับเขาส่งอะไรมาให้ขอบคุณครับของอะไรเป็นกอดทองเป็นสัญหาคอเงินนมนกภูเขาหาเป็นได้จังเนี่ยไม่รู้อะไรก็ได้มีแค่นี้อยู่แค่นี้รู้สึกจะไม่แดนลบมีแค่นี้ไม่เคยโต้ตอบภาษาสักเท่าไหร่อ้าวส่งมาเยอะนะเนี่ยยังไม่ลบเลยโอเคมีแต่ภาษามีแต่ตัวการ์ตูนเห็นไหมดูสิเอาดูสิโอ้ยถ้าลบก็ลบทีเดียวพอดีไม่มีสาระเลยส่งมาได้ตอนเช้าโอเคผ่านไปแค่ยกสามตัวอย่างนะยังก็ไม่มีเชิญครับในมุมของผมนะมันก็มีส่วนดีอยู่บ้างอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะดีในทางโลกไงพี่ในทางธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ถูกถ้าเราจะเอาทางคำก็ได้แต่มีส่วนดีอย่างไรรู้ไหมบอกให้รู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะคือบอกให้คนให้ญาติอะนะฉันยังนึกถึงคุณนะเนี่ยใช่ไหมยังนึกถึงกันจะดูไม่ดูไม่รู้ติ้งมาเนี่ยอ๋อเขายังนึกถึงเราและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ที่แล้วประมาณนี้นะได้ไปทางเหนือไปเยี่ยมญาติของเขาหัวของญาติสามีเป็นทหารแต่ภรรยาเป็นครูเกษียณทั้งคู่ลูกเต้าทำงานหมดแล้วแยกบ้านแยกอะไรไปแล้วเหลือ2คนอยู่บ้านจะคุยกันเกิน20นาทีเหรอก็หมดเรื่องคุยแล้วสามีปัญญาอายุประมาณนั้นแต่ก็ได้อันนี้เป็นเพื่อนไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์นี่คือข้อดีแต่ถ้าครูเล้งอายุ70 80อ่ะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะไม่มีใครอยู่กับเราไม่มีใครคุยกับเราเลยมันก็อันนี้ถ้าเราไม่ติดก็ไม่มีไม่จะก็เรายังไม่อายุขนาดนั้นต่อไปเอ๊ะไปไหนกันหมดวะพ่อแม่ก็หนีแล้วไปแล้วพี่ก็อายุก็เกือบไปแล้วลูกหลานก็ไปเราอยู่บ้านคนเดียวเอ๊ะมันอาจจะมีประโยชน์เหมือนกันมันก็ช่วยได้ในส่วนดีส่วนนึงมันไม่ใช่เร็วทั้งหมดหรอกโอเคนะนั่นคือแต่ว่ามันมีส่วนเสียไหมทำให้กังวลไหม
ถ้าเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ถ้าอย่างผมเนี่ยบางทีบางวันก็ไม่ตอบเลยไม่ส่งอะไรเลยเพราะเรามีธุระอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ตอบก็อย่าให้มันเกินไปอะไรเงี้ยให้มันพอดีพอดีบางทีเราก็ติ้งไปก็เพราะว่าฉันยังนึกถึงคุณอยู่นะอะไรแบบนี้ก็มีการบ่งบอกมันก็ว่ามันก็มีผลส่วนดีบ้างนะในส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ไม่ดีก็คือมันเกินไปอย่างที่อเล็กว่าหรือไม่ใช่ว่ามันเกินไปมันติดเกินไงบางทีอะประมาณเดี๋ยวสิพี่เล็กพี่เขาพูดเรื่องประเด็นนะเขาไม่ได้ลงตัวบุคคลสัตว์สิ่งของแต่พูดถึงประเด็นว่ามันเป็นตัวปิดกั้นปิดกั้นการพัฒนาจิตเราเบาไงพี่เขาพูดเป็นประเด็นอยู่แต่มันมีขออนุญาตมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งคนไปปฏิบัติธรรมมาเขาก็สร้างกลุ่มปฏิบัติธรรมของเขาใครอยากฟังเรื่องบทความธรรมะหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สร้างกลุ่มนั้นวันนี้เราทำจิตให้ว่างหรือยังหัวหน้ากลุ่มนะว่างแล้วป่ะแผ่บุญด้วยอะไรเขาก็ปีภาษาของเขาในกลุ่มนะเขาจะไอต้องไงคะผมเข้าไปเขามีคนเชิญเข้ากลุ่มเราก็ไม่เข้าใจภาษาเขาแผ่ค่ะแผ่ค่ะหมายคือเขาฟังไปแล้วนะไอ้คนในกลุ่มของเขาเนี่ยสาวกกลุ่มของเขาเนี่ยแผ่ค่ะแผ่ค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ไปอยากจะไปปิดเสียงติ้งเนี่ยนั่นน่ะนะซึ่งเราก็เหมือนกับเราไปบล็อกไปอะไรไม่รู้เขาเตะเราออกมาเลยเราออกได้เตะออกได้หมดอ่ะได้กลุ่มมันเป็นกลุ่มมันทำได้ครับเลยเตะออกแค่กลุ่มเลยเข้าใจว่าถ้าเราออกเองจะออกได้เขาเตะเราแค่กลุ่มได้เลยทุกเวลาเนี่ยจะอเล็กอยู่กลุ่มใครจะเตะเพื่อนทิ้งก็ได้นะเออเหรอเออไม่รู้เขาไม่บอกเราใช่ไหมไม่เราเตะเราก็ไม่รู้เลยมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยว่าในกลุ่มนะว่าเชิญออกจากกลุ่มเนี้ยหรอเราก็ไม่รู้อ่ะกลุ่มหายไปแสดงว่าโดนเตะแต่กลุ่มหายไปแสดงว่าเราโดนเตะเราปลดออกเองเราไม่เข้าเราไม่อยากเข้าอะไรอันนั้นจงใจคนอื่นจะเตะเราออกกลุ่มหายไปไหนวะโดนเตะออกแล้วเหรอเหรอเหรอก็รู้จบยังจบต่อกลับเข้ามาประเด็นต่อแล้วพี่รู้ไหมว่านั่นคือสิ่งที่มันทำให้พี่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอาวรณ์ความรักผูกพันของน้ำใจพี่จะไม่สงบนะไม่ได้ติดก็ใช่ไงก็พี่มีความห่วงหาอะไรอาวรณ์อยู่กับครอบครัวกับคนรักกับพ่อแม่กับอะไรอยู่แล้วอืมแล้วการที่พี่เข้ากลุ่มที่ว่าเขาเชิญพี่เข้าธรรมะเข้าอะไรมันก็คือการที่ทำให้ยังไงมันก็ไม่บรรลุอ่ะพี่เพราะบรรลุมันต้องอยู่ที่เราต้องทำจิตของเราให้เบาให้ว่างให้สงบให้ได้ด้วยวิธีใดก็ตามต้องด้วยตัวเราเองนะใช่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไอทีหนูฟันธงว่าช่วยไม่ได้มันไม่ได้ช่วยบรรลุหรอกอะไรช่วยให้ใจสงบเรารู้ได้ว่าเราจะบรรลุเพราะไอทีไม่มีไอทีไม่ใช่ช่วยให้เรามีความอะไรอ่ะเหมือนกับมีความจากหนักอาจจะเหลือเบาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ใช่แล้วคุณเล่นเพราะวิกฤตตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าสังคมเราทุกวันนี้เพราะไอทีทำให้คนหัวร้อนง่ายๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวพูดไม่ถูกหูนิดนึงจะยิงให้ได้เลย เดี๋ยวนี้นะขอโทษเลย ไม่ว่าแท็กซี่รถตู้หรือรถอะไรทุกอย่างต้องมีอาวุธอยู่ในรถโดยที่เราไม่รู้ว่าเรานั่งไปกับอาวุธนั่นน่ะเราไม่รู้นั่นน่ะนั่งแท็กซี่อ่ะเราจริงเขาไม่พอใจขึ้นมาเขาเฟี้ยงกันได้เลยเราจริงต้องปรับตัววิธีอยู่เป็นอยู่ปังให้ดูว่าไม่เอ๊ะส่งอย่างอยู่เป็นอยู่ปังนะดูยังคือบางครั้งเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคใช่ไงแต่ว่าไอทีน่ะมันทำให้เราเข้าไปในโลกของเขาอ่ะได้มากกว่าพระธรรมอ่ะเราก็บอกแล้วไงว่าคนกลุ่มน้อยต้องการแต่ก็ยังแพ้ในบางครั้งอ่ะอย่างพี่อ่ะพี่อยากบรรลุใช่ไหมแต่พี่ก็ยังเข้าไปในกลุ่มแพ้ขาอยู่อ่ะ
พี่เขาเชิญเข้าไปก็พี่น้องเข้าเลยนะถ้าพี่ก็อยากไปเข้าไม่ถ้าเชิญแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ติดอะไรไม่ถึงไม่ได้ว่าพี่ติดหมายถึงว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยใช่โอเคในเรื่องนี้แต่หมายถึงว่าในเรื่องอื่นในเรื่องพี่อย่างที่บอกของหาครอบครัวก็แม่พี่น้องคนรักอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าที่ตามหน้าที่ว่ามันอยู่สรุปก็คือน่าอยู่ที่การจำแนกซะมากกว่าจำแนกย่อยๆย่อยอะไรที่มันเป็นตัวหลักสำคัญอย่างเช่นพ่อแม่เงี้ยจำเป็นมากพี่น้องโอเคคือว่าจำเป็นมากต้องสื่อสารกันในตรงนี้แต่ถ้าหากว่าคนอื่นถ้ากลุ่มอาชีพเดียวกันนะมันก็สื่อสารกันผ่านอาชีพแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตรงนี้มันน่าจะเป็นตัดออกแค่นี้แหละค่ะคือธรรมชาติทำให้เรามีความผูกพันไหมคะแล้วก็เอามาอ้างหน้าที่อะไรแบบนี้อะไรเพื่อที่จะให้เรายังอยู่ไม่ว่าแต่เกิดกันอยู่เงี้ยค่ะจะใช้การจำแนกแยกแยะย่อยไม่เพิ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อนะเป็นหลักอีกอันนึงเอาไปใช้ไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อเนี่ยเขาเลี้ยงเรามาเนาะก็ต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะทีนี้สิ้นอายุไขทีนี้หนูก็ยังมีคำถามอาจารย์ต่ออีกว่าคนเราหนูก็จะมีคำถามต่อว่าพ่อแม่เราก็ห่วงแล้วก็รักกันเนาะรักแล้วก็รู้ทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าทุกคนอ่ะถ้าตายไปแล้วอ่ะสภาพความเป็นพ่อแม่ลูกแฟนเฟิร์นอะไรยังจำกันได้ไหมคะเราจำเขาได้เนี่ยเพราะเรายังคิดถึงเขาอยู่แต่เขาไม่จำแน่นอนเขาก็ไปไหนของเขาแล้วใช่ทีนี้มันเป็นความทุกข์ทรมานของคนที่อยู่นะถูกต้องครับถ้าเราคิดถึงเขาเหลือเกินเขาไปดีไปร้ายไปอะไรยังไงเขาจะต้องการอะไรไหมใช่ใช่เพราะนั่นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าทำบุญให้อ่ะก็ถือว่าไม่ถือไม่ถือไม่ได้ต้องให้แต่ตัวเป็นนี่แหละใช่ตัวเป็นทำให้ดีที่สุดอ่ะแต่ก็ยังเข้าวัดทำกันก็นั่นน่ะก็ความเชื่อนายก็ได้ยังไงบอกความเชื่อมันพอยากไงไปงัดก็ไม่ได้นะบอกไม่ได้นะโดนอาจารย์บอกกลัวอะไรกลัวบาดามากกว่าอะไรเอาล่ะผ่านเรื่องนี้ไปวิธีการผ่านก็ต้องบอกว่าเขาคือเขาเราคือเรามากั้นก่อนหนูพยายามฝึกตัวเองอยู่ตอนนี้ฝึกให้เป็นกลางฝึกให้แบบมองอะไรให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะใช่ผูกพันฮะเรื่องธรรมชาติผูกพันมากผูกพันยอมรับว่าผูกพันแต่ผมคิดว่าผูกพันจนเหมือนบางครั้งแยกไม่ออกอ่ะที่ว่าเราจะทำยังไงใช่ใช่ใจก็อยากหลุดพ้นใจนั้นก็เป็นห่วงแค่ขอรบก็มันทำให้เราแค่นี้ดีแล้วแค่นี้ดีแล้วอย่าลามไปถึงลูกหรือเหลนหลานนะเอาแต่บางคนเขาก็ยังแค่นี้ก็ดีแล้วคือผมคิดว่าเราจะไม่ห่วงหาอาวรมากเลยถ้าในขณะที่ท่านยังอยู่เนี่ยเราให้ทั้งหมดอ่ะให้ดีที่สุดจนหมดไม่ติดแล้วเราให้ดีที่สุดแล้วนะหมดหน้าตักหมดหน้าตักแล้วพอท่านเสียปุ๊บเราทำดีที่สุดเลยใช่อันนั้นมันช่วยได้เยอะอันนั้นมันเหมือนกับแบบเราไม่ต้องไปติดโอ้โหตอนท่านอยู่ทำไมเราไม่ทำนู่นทำนี่ก็คิดแต่สุดท้ายก็ต้องห่วงอยู่ดีอะค่ะไม่ห่วงแล้วว่าจะทำบุญให้ต้องทำบุญให้นะไม่ต้องแล้วแน่ใจเหรอพยายามวันไหววันครบวันตายก็ต้องไหว้ไม่ทำแล้วก็ต้องไหว้ไม่ทำแล้วถ้าถึงวันนั้นไม่ใช่คนจีนนะเพราะพี่ไม่คนจีนเหรอใช่ที่เดี๋ยวคิดดิเชื่อนะเชื่อเลยพยายามอยู่ไอ้ที่อะไรพูดอะถูกมันยากในการที่จะไม่ให้ห่วงหาอาวรต้องฝืนไปพี่แต่ทางที่ดีคือเราพยายามใ
ให้ไม่ให้มีอะไรค้างในชาตินี้แล้วในขณะที่เขายังอยู่เพราะว่าทุกวันนี้อาจารย์เขาบอกเราต้องไม่เป็นอะไรนะเป็นทำให้ใครเดือดร้อนอะไรสิ่งเท่าเดียวอาจารย์เนาะหนูก็พยายามนะเออแต่ทำไมมีแต่คนอะไรมาตลอดเราไม่ได้ไปอะไรใครเลยที่มันก็ต้องนึกบ้างนะพี่ซื้อบอกว่าเป็นบททดสอบแน่เลยเราเจอบททดสอบแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับชีวิตหรือมันอยู่ในช่วงที่หนูกำลังคิดเรื่องชีวิตอยู่ก็ได้ก็คิดถูกแล้วผมก็คิดอยู่พยายามมันเป็นช่วงต้องอย่างอาจารย์เลยชัดเจนเลยอย่างนี้หมดประเด็นเดี๋ยวมีใหม่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเป็นนึกประเด็นออกไม่นึกว่าอยู่แล้วโอเคดีนะสองพอยต์เลยนี่งานทีก็มาแชร์เลยมาแชร์คือสังเคราะห์นั่นนะสังเคราะห์พอติดขัดสร้างคนสายนั่ง91นั่ง92นั่ง93โอเคเข้าใจสร้างคนสายเรียกขาดอะไรเรียบร้อยยังคะเนี่ยยังเป็นเรนเดอร์อยู่แล้วจันเสร็จแล้วเหรอก็เหลือแต่นี่นอกนั้นเสร็จหมดแล้ว yes. ไอ้ที่ทำลิงก์ทำชื่อไว้หลายชื่อเนี่ยนะอย่าเอาชื่ออย่าเอาชื่ออะไรอ่ะอย่าดิบอย่างนั้นดิเดี๋ยวพังหรือเครื่องเดียวแล้วบางครั้งบุคคลระดับไม่เข้ากันบางคนใช้การฟังเพลงธรรมะก็คือว่ารู้แล้วในระดับของเขาบางคนก็หลุดจากนั้นแล้วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งการทำจิตทำใจเพราะนั้นเนี่ยไอทีทุกระดับก็มีประโยชน์ต่อคนหลายระดับต่างๆถ้าเราใช้ประโยชน์ทำไมนั่งสมาธิฟังเพลงเขาอยู่ระดับนั้นก็ต้องยอมให้เขาแต่เขาหลุดระดับอีกระดับนึงอ่ะค่อยทำไมยังต้องทำพุทโธก็ไปอยู่ในระดับนี้แต่ถ้าหลุดแล้วไม่ต้องอะไรก็ได้คนมันหลายระดับนั้นทุกอย่างก็มีประโยชน์หมดในแต่ละระดับอย่างอาจารย์พูดว่าไม่ต้องเลยถ้าคนยังตะเกียกตะกายหาเช้ากินข้ามอยู่อะไม่ได้ต้องใช้เพลงบ้างอะไรบ้างกล่อมขึ้นมากว่าให้เวลาพอโอเคโอเคประเด็นย้อนไปเด็นประเด็นแรกเลยที่คอสไซน์หนึ่งบอกว่าบอกว่านู่นน่ะบางครั้งในการพูดจากันน่าจะใช้คอนไซน์แปลว่าอะไรคอนไซน์พนัง91หมายถึงใครก็ได้ที่แทนพนัง90 00เริ่มต้น1อ้าวจะขอหน่อยละกันเนาะขอหน่อยอ่ะ0ขอหน่อยนะขออะไรไปแล้วจะไปแล้วประเด็นน่าจะประเด็นจะมาแล้วจากจุด A ถึงจุด B คีย์ที่บอกว่านามไปอยู่ไหนไม่รู้ดาวดวงอาทิตย์แล้วเนาะยามแรกนะโอเคครับใน A ถึง B เนี่ยมันก็คือวงหนึ่งของมันรัศมีทำการจาก A ไป B โอเคนะครับจากจุดศูนย์กลางถ้านับโลกเป็นจุดศูนย์กลางจนถึงดวงอาทิตย์มันก็จะมีแวดล้อมเยอะแยะไปหมดเลยตะแป๊กไก่นั่นก็คือ1วงของระบบสุริยะจักรวาลโอเคนะครับแล้วถ้าดูตาม
มอนิเตอร์ของวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดูมอนิเตอร์ในสมองเราเราไม่อาจรู้ได้วิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันมีอีกหลายระบบสุริยะจักรวาลโอเคฟังคอสไซน์ศูนย์ก็บอกว่ามีแสนโกรธบันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างหากรวบมันซะเลยรวบมันซะเลยเหมือนกับสะบัดผ้าจาก A ไป B สะบัดผ้าขม้าฟับฟับหนึ่งตัวพอไปแล้วกลับโอเคนะครับพอไปแล้วกลับคำถามมีอยู่ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าสังขารอยู่ A อยู่โลกจิตบริสุทธิ์ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ที่ถามเจอครับแต่จิตมันต้องอยู่กับเรานะไม่งั้นจะตายเราตายนะถูกครับเมื่อกี้ใช้ว่าบริสุทธิ์แล้วไงฮะใช้คำอินฟินิตี้ไปแล้วเข้าสู่ศูนย์กลางของกาแล็กซี่ไปแล้วเข้าสู่ศูนย์กลางของช่องว่างเข้าสู่อยู่กับเราก็ต้องบริสุทธิ์เราถึงจะออกง่ายถูกต้องครับไม่เถียงครับนั่นแหละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปบริสุทธิ์จากโลกแล้วเนี่ยอยู่โลกเนาะเพราะสุรสังขารอยู่โลกเนาะพอเข้าเหมือนท่อสุญญากาศอะไฮเปอร์ลูปที่ใช่ไหมไฮเปอร์ลูปใช่ไหมฮะที่จะเร็วมากอะเร็วกว่ารถไฟบนดินอีกเมื่อเข้าไฮเปอร์ลูปทั้งไปและกลับใช้เวลาเท่ากับศูนย์โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่ใดในความเป็นนามเนาะชัดเจนนะนั่นก็หมดประเด็นครับตัวอยู่ที่ไหนก็ตัวอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าตัวนามเป็นทุกที่อยู่ทุกอย่างไปละโอเคไหมเชิญครับที่เพิ่มพูดภาษาว่าซูเปอร์เนเจอร์โทษซูเปอร์บีอิงเชิญครับแสดงว่าไม่ผ่านนามมันก็ต้องแยกไปได้หลายที่จะกี่ที่ได้ไม่ใช่พาทิตย์ที่เดียวถ้าเป็นเช่นนี้นามบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องแยกแล้วเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันไปหมดแล้วเราจะมีทำการไม่มีช่องว่างแต่ว่าเราต้องไปพร้อมสตินะเราต้องไปรู้ว่าเราไปรับรู้ว่านี่คือพาทิตย์นี่คือกาแล็กซี่นี่คือหลุมดำนี่คืออะไรไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอันนี้แชร์นะเพราะว่าพูดแทนคอไซน์หนึ่งโอเคนะนั่ง91เมื่อพนัง9เมื่อถึงคอสไซน์ดีกว่าอันนี้ชัดเจนดีคอสไซน์แปลว่าพนัง9อ๋อโอเคโอเคเมื่อถึงระดับนามบริสุทธิ์แล้วครับมันไร้สติไปแล้วครับมันไม่ได้ใช้สติละมันเกินสติ unconscious ครับเกินกว่าสติเพราะว่าถ้ามันยังมีสติอยู่แสดงว่าเข้าไม่ได้ครับไอ้ไฮเปอร์ลูปเนี่ยนั่นหมายความว่าบังคับเลยครับท่านไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปเนี่ยเคยได้ยินว่านักวิทยาศาสตร์กำลังทำอยู่ครับแค่เอาภาษาคนตัวเป็นไม่ต้องเอาภาษาไม่ต้องเผยใช้ภาษาเผยใช้ภาษาเยอะไม่ใช่ความเป็นจริงไงเขากำลังทำอยู่ครับแต่ใช้ภาษายืมมาอธิบายครับว่ามันไม่ต้องใช้สติเพราะถ้ามีสติอยู่มันจะไปไม่ได้ครับโอเคนะเอาอันนี้คือแชร์ไว้ก่อนเพราะว่าต่างก็อยู่คนละฝั่งแค่นั้นเองโอเคจบน้อนี้นะอันที่สองเรื่องไอทีประเด็นของไอทีเป็นธรรมชาติของวันที่หน้าจอโทรศัพท์จากปุ่มเป็นทัชสกรีนจากเคยเมาส์มีสายมาเมาส์ไม่มีสายขึ้นอยู่กับว่าคอไซน์หนึ่งจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองโอเคนะครับทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าบุคคลที่เด้งไลน์เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ไลน์นะทุกอย่างเลยผมนี่เจอทุกอย่างทุกเรื่องเลยแหละรู้ตัวปุ๊บคำว่ารู้ตัวรู้สึกตัวกับลืมตารู้สึกตัวกับลืมตามือพ่ายไปเนี่ยมือผายออกมาถึงแล้วถึงแล้วรู้เลยว่ามันอยู่ตรงนี้แล้ว3เครื่องเพราะมันฟิกอยู่ในใจอยู่แล้วสามเครื่องเครื่องที่1ทำอะไรถ่ายผมนอนครับไล่ตัวเองอะไล่ตัวเองนะไล่นั่นคือหน้าที่ต้องทำมางั้นเถอะน้องหนูนะเฉพาะหนู it's me ส่วนตัวเลยช่างช่วยขยายความเดี๋ยวคอไซน์หนึ่งก็จะเทียบภาษาสามโอเคเพราะฉะนั้นน่ะแล้วเครื่องที่สองคืออะไรเครื่องที่สองเอาไว้ลิงก์กับไอ้หน้าจอนี้เวลาอยากดูอะไรจะต้องดูอะไรก่อนนอนแล้วพอวันไหนก็ตามที่รู้สึกว่าใจว้าวุ่นไม่สงบจะต้องใช้ไอ้ตัวเนี้ยเปิดเสียงไว้
และให้มันพาเราหลับมันเป็นเพื่อนเราครับเครื่องที่3นี่เอาไว้ดูส่วนตัวแล้วอะไรเข้าอะไรออกเวลาจะตอบใครอะไรยังไงแบบไหนงานตลอดทั้งงานทั้งส่วนตัวโอเคนะครับทั้งใต้ดินบนดินใต้ดินบนดินเทาโอเคนะฮะเรื่องเครื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าทั้งหมดมันอยู่ในนี้หมดเลยทีนี้ประเด็นว่าเราไปวิเคราะห์ว่าผมว่าท่านหลุดแล้วคอทราย3ท่านหลุดแล้วหลุดแล้วคือไม่ส่งหาใครอ่ะไม่หลุดแล้วหมายความไม่เล่นเรื่องพวกนี้ไงฮะคือมีคนที่เขาเล่น ส่งงานอาจารย์อ๋อนั่นมันงานนั่นมันงานนี่พูดถึงงานนั่นพูดงานถ้ามาเล่นต้องแจ้งต้องมีเมนูพูดไปแล้วไงครับว่าพูดไปแล้วไงครับว่าเทามืดสว่างแล้วก็งานกับส่วนตัวแต่กรณีนี้เราพูดถึงคนที่ตอนตื่นเช้ามาจะต้องส่งโดยที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยเราพูดถึงกรณีนี้ก็จะบอกว่าน่าเห็นใจครับเพราะนี่ก็เป็นขึ้นอยู่ว่าต้องยอมแล้วอ่ะคนที่ส่งไปหานั่นน่ะเขามีความหมายคนรับอ่ะมีความหมายสำหรับคนส่งนั่นคือเขาไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้แล้วครับมันเป็นปลายทางของเขาแล้วครับเขาอยู่ไม่ได้ครับอย่างน้อยที่สุดนะความรู้สึกที่ดีที่สุดคือตรงไหนรู้ไหมฮะคือตรงที่ปลายทางผู้รับไม่จำเป็นต้องตอบแต่มันจะเด้งว่าอ่านจบนี่เข้าใจแล้วขอสาย3นั่นแหละครับโอ้โหส่งไปไม่อ่านเลยบอกว่าอ่านไม่ได้ส่งอะไรอยากไปนะส่งไปไม่อ่านเลยนี่กังวลแล้ววันไม่อ่านจะนำเลยนี่จะนำว่าใครนี่ว่าใครไม่อ่านโอเคนะต้องจำแนกนะว่าผมก็เลยจะบอกว่าไอทีมันเป็นมันพัฒนาตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกอยู่เสมอว่าไอทีอย่างไรก็ตามมันก็เกาะขึ้นวิทยุซึ่งเป็นขึ้นธรรมชาติอยู่โดยสมบัติของธาตุไอทีวิทยุคลื่นวิทยุเนี่ยครับมันเกาะธรรมชาติอยู่มันไม่ได้เหนือธรรมชาติหรอกเพราะเวลามันเดินทางคลื่นวิทยุอธิบายคุณชาอธิบายคอสาย2อธิบายอธิบายไงก็นี่ไงผมก็เลยบอกว่าไอตัวที่มันพัฒนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในธรรมชาติหรอกมันเกาะมันเกาะเกี่ยวอยู่มันไม่ได้เกิดโดยเองธรรมชาตินะคนอยู่ตรงนี้ไงจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ถ้าเข้าใจครับว่าที่เมื่อกี้อธิบายแค่ว่าเมาส์มันก่อนมีสายเดี๋ยวนี้ไม่มีสายมันเนี่ยจนถึงจะให้ใช้ให้เปิดรูปแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคอทราย3ก็เลยบอกว่ามันเกิดโทษและไอ้ความรวดเร็วทันใจพวกนี้มันเกิดความสร้างแต่ในขนาดเดียวกันตัวของมันเองถ้าพูดถึงโลกมันมีพื้นที่ตั้งเท่าไหร่ทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้มันเหลือแค่ปลายเข็มและจะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะมันถึงกันนี่แหละใกล้เหมือนใกล้ครับผมเพราะฉะนั้นทั้งมืดสว่างเทาต่อไปจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับแล้วใครจะอยู่ใครจะไปคือตรงนั้นแหละเนี่ยกำลังที่บอกว่าคำว่าใครอยู่ใครไปคือตอนเช้าอดใจได้ไหมหรือเข้าใจแล้วว่าจะไม่ส่งหาใครอ่ะเนี่ยคือคำตอบนั่นแหละครับนี่รวมนี่กำลังพูดเปรียบเทียบรวมไปถึงหมายความว่าเดิมถ้าเป็นดำสุดคือเมื่อก่อนเราเห็นการฆ่าเราจะอ้วกเลยผมก็ได้แต่ตอนนี้การฆ่าเท่ากับปกติเห็นประจำทีละใช่ฮะเหมือนกับว่าถ้าทำจ่ายสวยปกติแต่พอถูกเปิดมาของซีเควนต์เดียวโอ้โหจะเป็นจะตายซึ่งมันไม่ใช่ซีเควนต์เดียวซีเควนต์แปลว่าอะไรฮะซีเควนต์มันก็คือขั้นตอนไปเรื่อยๆครับมันมีทุกรอบตัวขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เป็นจังหวะของคอทราย3แล้วที่โดนนะแค่นั้นเองคุณตั้งหากล่ะคุณทำอะไรไว้อ้าวก็นี่ไงเทาขาวดำคุณทำอะไรล่ะนุ่นใสคอนไซน์หนึ่งใสโอเคนะเพราะฉะนั้นตัวใสนะฮะก็จะพ่อใสเป็นแกนกลางของตัวพาวิทยุจะเดินทางได้อาศัยตัวพาต้องเกาะพอดีว่าตัวใสนะครับเมื่อกี้จะตอบคำถามว่าตกลงว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นมัน
มันเป็นโทษหรือมันเกิดประโยชน์กันแน่แน่นอนช่วงวัยตอนปลายหรือเอางี้ดีกว่าดีจะหาว่าไปพูดถึงวัยตอนปลายต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใครก็ตามที่อยู่เองไม่ได้โดนหมดนะครับก็คือนั่นแหละเป็นตัวสกัดกั้นอย่างดีเลยก็คือเป็นทาสไปเลยแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นเจเนเรชันใหม่ผลัดขึ้นมาด้วยเป็นพลวัตของมันเหมือนกันว่าไอทีพลวัตมนุษย์ก็พลวัตเช่นเดียวกันสัตว์ก็พลวัตพืชก็พลวัตมันเป็นกิจวัตรของมันที่มันต้องพลวัตอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าเมื่อกี้ก็ก้าวล่วงไปสู่ศรีวิไลเราผมจะบอกว่าเราอยู่ในช่วงของแลบมันจากใหม่ไปจากเก่าไปใหม่เท่านั้นเองฮะที่เราจะเห็นการห้ามหันมันเหมือนจะพูดแล้วเชิญครับจากเก่าไปใหม่แล้วก็มีความคาดหวังว่าจะใหม่กว่านี้อีกไปอีกเพราะว่าหนูพูดว่าพื้นคอทรายสองโอเคคอทรายสองโอเคสองพูดว่าคอทรายสองพูดว่าพื้นที่บนโลกนี้มันน้อยลงเพราะว่ามันใกล้กันด้วยไอทีครับด้วยไอทีทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรายิ่งมีความคาดหวังว่าอยู่ด้วยกันเลยไหมเพราะว่าอะไรโฮโลแกรมไงภาพโฮโลแกรมจะมาแล้วนะในอนาคตน่ะแว่นตาอย่างเดียวเป็นได้ทุกอย่างคุณสามารถเนี่ยพี่ไปอยู่นู่นนะหนูเห็นพี่นั่งอยู่กับหนูได้อะอย่างเงี้ยได้เลยนั่นคืออนาคตมันเป็นความหวังไงพี่มันเป็นความหวังให้คนรอตรงจุดนั้นเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าแต่ก่อนโทรศัพท์บ้านอย่างเดียวมือถือไม่เคยมีทุกวันนี้มีเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไมจะไม่มีไม่ได้โอเคขออนุญาตอย่างนี้ครับมันมีมนุษย์คนหนึ่งเมื่อกี้คอทรายหนึ่งพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสวรรค์นรกไงมีมนุษย์คนหนึ่งณปัจจุบันเอาสมาธิเอาฝันเอานิมิตที่เห็นจริงในสิ่งที่สมาธินิมิตฝันมาใช้จริงในชีวิตจริงพังเลยครับไม่ต่างกันเลยกับที่ถูกต้องครับที่บอกว่าฮอลโลแกรมหนักกว่าฮอลโลแกรมคือเรียกว่า VRมันมีหนังมาด้วยคือทุกอย่างจะล่มสลายหมดเลยครับคำว่าล่มสลายก็คือความเป็นมนุษย์นะมันจะเข้าใกล้ความเป็นไอทีแบบถ้าพูดถึงก็คือศรีวิไลของไอทีแต่ความเป็นจริงของมนุษย์คือต่ำมากอ่ะใจแบบอยู่ทำนาอย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะเสร็จตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรอ่ะเศรษฐกิจไม่มีแล้วนะเรียนไม่เรียนไม่ต้องทำอะไรแล้วนะนี่ไงอ่ะนี่ไม่ได้ทำอะไรเขาอ้วนเลยนั่งเพลไม่ดูแลตัวเองไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อะไรเพราะอะไรไม่ได้เกิดการแชร์กับสังคมแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดการแชร์ชุมชนไม่ได้ไปไหนเพราะอะไรพอมีสติปุ๊บคือตื่นอะคว้าเหมือนคว้ากับมือถือเนี่ยฮะดูแล้วคว้าแว่นตำแหน่งแม่นเลยนะปั๊บเดียวนี่ได้เลยนะครับคว้าแว่นใส่ปุ๊บไปแล้วครับไปจนกว่าจะนู่นอะง่วงอะหลับปุ๊บตื่นมาใหม่เท่านั้นเองทีนี้พอไปอยู่ใน VR ถึงแม้จะหลับตัวก็อยู่กับที่ไม่ตายด้วยนอกจากมีเงื่อนไขในการที่จะอะไรยังไม่เสร็จอ๋อไม่เห็นมองหน้าก็มีอะไรอ่ะอย่าเพิ่งกำลังจะย้อนสอนกันลอยกับบอกว่าทีนี้ไม่ต้องไปถึงตอนนั้นหรอกครับคำว่าตอนนั้นคือตอนไหนคือตอนที่มี VR หรือฮอลโลแกรมณวันนี้คือมนุษย์ที่หลงในทางธรรมนั่นแหละครับในเส้นทางภายในทั้งหมดอย่างเงี้ยทำภายในไม่ทำภายนอกเพราะว่าอะไรไปนึกทึกทักเอาว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงตามการเห็นภายในพอเสร็จปุ๊บก็เอาออกมาใช้ฮะเสร็จปุ๊บผมก็ถามไปว่าพอออกมาใช้นะฮะทั้งสมาธิขอให้สูงปานใดเขาบอกว่าอะไรผมบอกงี้ว่าต่อให้สมาธิอยู่สูงแค่ไหนก็ตามทีให้อยู่สูงกว่าไอเป็นล้านเท่าเลยนิมิตอยู่แม่งจะเห็นแบบว่ามีคือข้อสมบัติของมันก็คือฝันก็คือมันไม่มีสตินิมิตคือมีสติสมาธิยิ่งสติเลยแล้วก็สืบเรื่องอะไรก็ว่านไปวิจิตพิสดารผมบอกว่า3สิ่งนี้เป็นเท็จทั้งสิ้นผมบอกเลยคุณเดินไปคุณได้ยินคุณลืมตามานะผมบอกอย่างนี้คุณได้ยินเสียงฝนมันตกหูได้ยินฝนของจริงจริงเมื่อเทียบกับเห็นชัดเจนนะฮะถูกไหมจริงเมื่อเทียบกับการเห็น
ก็คือได้ยินเนี่ยเป็นเท็จเมื่อเทียบกับการเห็นเป็นเท็จเมื่อเทียบกับการเอามือสัมผัสจริงของจริงนะลืมตามาดูนะเพราะว่าตื่นมาฝนตกจริงเสร็จปุ๊บบอกว่าสัมผัสก็เท็จต้องกินเลยโอ้โหรสชาติมันเป็นอย่างนี้ผมบอกว่านี่ต่างหากที่ควรที่จะพิจารณาดมจะดมเสร็จปุ๊บสวุดขึ้นเลยกินกาโน่เดิมมาปุ๊บปั๊บหวานหวานเลยก็เลยบอกแล้วย้อนกลับไปถามว่าก่อนจะย้อนก็เนี่ยทุกอย่างนี่จริงหมดเลยนะทั้งได้ยินทั้งเห็นทั้งได้กินทั้งได้ดมเห็นนะก็เลยถามว่าทั้งสมาธิทั้งนิมิตทั้งฝันเวลาลืมตามาเนี่ยมันเป็นจริงตามที่เห็นไหมสามอย่างไม่จริงเลยสักอย่างนี่คือการจำลองไอ้ตัวของเทคโนโลยีเหนือระดับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับมันเกิดขึ้นแล้วครับมันอยู่ในขั้นของการพัฒนาแค่นั้นเองตอนนี้มันทำได้แค่แว่นใช่ไหมแล้วก็ทำลู่วิ่งต่อไปที่มันทำได้360องศาที่มันสามารถแอบซอบอายตนะของเราทั้งหมดระบบประสาทคือมันเข้าได้ทางตาทางหูแต่ผมว่าถ้ามันทำเหมือนดูหนัง3มิติ4มิติที่ไปดูนี่แหละแต่รู้สึกว่าเวลาดูหนัง4มิติ4มิติมันเคลื่อนไหวได้มันโยกได้ผมรู้สึกว่ามันไม่อินเนอร์เท่ากับ3มิติที่นิ่งเคยดูหรือยังครับคอไซน์ที่มันโยกได้นะเก้าอี้นะ4มิติคือโยกได้ครับคอไซน์ใช่แต่หมายถึงว่ามันเหมือนเราไปเล่นในนั้นด้วยเลยใช่แต่เราเก้าอี้โยกนะโยกนั้น4มิติครับนั้น4มิติมีน้ำมีอะไรมาโดนผมรู้สึกว่า4มิติไม่ได้ให้อะไรเลยมากกว่าการดู3มิติแบบไม่โยกไม่เคลื่อนไหวแต่โอเคนะเย่เคยดู3มิติที่ไม่เคลื่อนไหวนะครับโอเคนะครับผมแนะนำให้ไปดู3มิติที่เป็น IMAX ครับดู IMAX จอบะเอิบเลยนะใส่แว่นแล้วเป็นแว่นที่ครอบแบบเต็มตาโอเคเลยแต่นั่นหมายความว่าตัวเราเนี่ยขอให้อยู่นิ่งเข้าไว้พอนิ่งเท่านั้นแหละโอ้โหมันอิ่มเยอะกว่าเยอะเลยโอเคนะฮะเคยดูหรือยังสรุปเอาเป็นว่าทั้งสมาธิต่อให้ชั้นเลิศประเสริฐสีก็เป็นความไม่บริสุทธิ์นิมิตก็ไม่บริสุทธิ์ฝันก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์ถึงบอกว่าจริงที่เห็นแต่ลืมตามันเป็นเท็จเพราะว่าไอ้ตัวจริงที่เห็นนั่นน่ะมันไม่ได้เห็นอยู่จริงๆตามความเป็นจริงเราใช้ชีวิตของจริงจับต้องได้หรือลืมตามากกว่าหลับตาซะอีกโดยก็เลยจับเขาแยกครับผมนี่ไงถึงบอกว่าถ้าจะรู้ว่าความเป็นจริงอ่ะไม่ต้องหลับตาต้องลืมตาจะรู้ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงครับต้องผ่านคือต้องผ่านของจริงก่อนนะอ่ะไม่งั้นมันไปเข้าของไม่จริงแล้วจะอะไรเป็นตัวคอมแพร์ไม่มีตัวแยกแยะเลยอ่ะไม่มีตัวแชร์เลยว่าระหว่างเห็นนอกเห็นในอ่ะฮะนั่นแหละครับก็เลยดำเนินชีวิตมาจนถึงขั้นที่ว่าเสมือนหนึ่งเอาเข้าจริงๆอ่ะทั้งสมาธิทั้งนิมิตถือว่าถ้าในทางอะไรเนี่ยมิติของวิญญาณหรือทั้งจิตเนี่ยคือมีเป็นผู้ที่มีบุญสูงเห็นไหมนั่นไปนู่นเลยเป็นผู้ที่ก็มันเห็นจริงอ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นไอ้คนพวกนี้มันก็มีคือเรียกพัฒนาจิตได้ดีกว่าแต่กลายเป็นว่าเป็นโทษทั้งนั้นเลยสำหรับผมนะก็เหมือนพวกมีบุญแต่ก็เขายัดให้อาจารย์ชี้ขาดได้ไหมมันชักจะใช่ไม่ใช่เอ๊ะยังไงแล้วเนี่ยไม่เราถกกันนั่นเฉยๆเราไม่ได้ไม่มันต้องมีผู้ใหญ่ที่ขาดว่าอาจารย์ยังไม่ได้ออกโรงไงอาจารย์ก็ฟังเราอยู่คือผมกำลังจะสับสนแล้วแหละว่าเฮ้ยสมาธิจะสรุปให้ได้ไหมไม่ดีเนี่ยโอเคค่ะโอเคภายนอกภายในกันแล้วไอ้ภายในเนี่ยมันไปเห็นแน่ๆใช่ครับทีนี้ก็มาถามตัวเองเวลาเราไปเห็นเนาะภายในเนาะมันเห็นแน่แล้วก็ถามกลับว่าเอ้ยมันมีนะมันจึงเห็นครับเอาล่ะมันมีแล้วจึงเห็นแล้วเห็นมันก็เห็นไม่ใช่แค่นี้มันเห็นมากขึ้นเห็นมากขึ้นแล้วเห็นว่าเฮ้ยมีหน้าล่ะเขาถึงหลงกันหลงในทางธรรมประมาณนั้นหลงภายในหลงภายนอกคือทางโลกธรรมดาครับยังเปลี่ยนได้ง่ายดายมันปรับเปลี่ยนได้สวยเช้าคู่ใหม่ผิดเปลี่ยนได้หลงภายในติดเลยนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีถึงบอกว่า
ณยุคนั้นจึงจำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะที่จะมาคอยสกัดกั้นให้อีกวาระทางลึกๆเลยเมื่อเวลาพระเจ้าหายไปในยุคนั้นก็ยังมีพระหันนะยังมีคนมาสกัดกั้นการหลงให้แต่เมื่อวันหนึ่งพระอรหันต์ละสังขารไปอยู่ในที่มืดเสร็จเลยแมวไม่อยู่แล้วหนูไปแล้วไม่ปีเนี่ยยุคเทพพรหมจะมาหนักเลยหนักมากเพราะฉะนั้นคนที่วังวนอยู่ในเทพพรหมคนที่วังวนอยู่ในนิมิตวังวนอยู่ในสิ่งที่ไปเห็นพระมีติดจนทั้งวันหนึ่งมีคนหนึ่งมาพูดว่าไอ้ที่เห็นที่มีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องเลยการเห็นเลยการมีนะมันจึงจะใช่เห็นนั่นคือใสเรื่องจิตกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลยการเห็นเลยการมีงั้นอย่าติดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่มีในบทบาทของการมิติภายในก็แค่นี้ก็เตือนกันไว้แค่นี้หนักๆเลยนะเตือนอย่างหนักด้วยนะที่ว่างั้นกลับมาถึงกำลังพูดคุยเนี่ยเมื่อเวลารู้เช่นนี้แล้วอ๋อเวลาไปปฏิบัติเองเนี่ยอย่างน้อยก็มีไกด์ให้เรียบร้อยแล้วและได้ยินปุ๊บมันฝังในชิปในสมองทันทีเลยงั้นพอเวลาไปถึงจนปุ๊บโอ้ยมันจะปิ้งอีกทีมันเหมือนกับเปิดทางโลกให้เลยนะรู้ปะไปเจอปุ๊บเฮ้ยไปต่อได้เงี้ยเป็นยังไงอย่าติดนะขึ้นทุกวันหมุนพับ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 ไปอยู่บนไหนบนต่างปะสิวะไปยังไงก็หลับไงเจ้เขาทรายเขาที่ไงก็ขึ้นทุกเช้าอ่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้ไปเฝ้าพระพิฆเนศเดี๋ยวไปเฝ้าวัดศิวะไปนั่งอยู่บนตังไปอยู่ไปเลือสียังไปทุกวันอ่ะทุกเช้าอ่ะมันจะมาทุกเช้านี่ไงความตื่นใช่เสร็จปุ๊บถามว่าแล้วอมเลยนะอมเท่เว้ยเก่งว่ะเฮ้ยดีว่ะชอบเห็นไหมพอลืมตาขึ้นมาไปคุยกับใครก็ไม่คุยยิ้มอยู่คนเดียวเอาแล้วนี่ไงเห็นไหมมันยิ้มมันอิ่มไงเจ้เพราะอะไรไอ้แก้วเห็นเนี่ยมันยังพอประทับใจนะแต่นี่เห็นข่าวของในอ่ะนึกออกนะเหมือนของในแล้วเราได้เห็นจริงๆแล้วสัมผัสได้คุยได้อ่ะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแล้วไม่คิดหรอว่ามันเป็นการที่เขาจะเรียกเรากลับไป no ไม่เลยเจ้ขอทรายไม่เลยครับไม่คิดเลยรู้สึกว่าโอ้ก็นี่ไงก็เพราะไม่คิดไงหวานเลยปิติอยู่ในใจหวานเลยอ่ะเนี่ยเล่าให้ฟังไงครับว่าไม่ต้องรออนาคตที่จะเห็น VR หรือว่าโฮโลแกรมจริงๆอ่ะมันจะเป็นโทษทั้งสิ้นเลยครับถึงได้มีมันน่ากลัวนะถึงได้มีตัวใสขึ้นมาแชร์นั่นแหละครับคือตรงนี้ฮะก็ที่ประเด็นที่ตอนที่สำคัญคือทุกวันนี้หนุ่มเคยได้ยินไหมคอทรายสองครับคอทรายร้ายเหนื่อยต่อครับโอเคคอร์สไซส์2เคยได้ยินไหมครับ Sale IDS ยังอธิบายเลยฮะกรมการแพทย์ตอนนี้หญิงกับหญิงชายกับชายมีลูกได้แล้วค่ะเพราะ Sale IPS มันเป็นเซลล์ที่เกิดก่อนที่จะบอกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายบอกเพศเราได้เขาจะเอาตรงนั้นไปมาทำเพียงแต่ว่าขอให้มีรังไข่ให้เข้าไปฝังตัวน่ะแล้วก็มีมดลูกไม่ใช่รังไข่มีมดลูกเข้าไปฝังตัวแค่นั้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยหญิงกับหญิงชายกับชายแล้วก็ต้องหาสเปิร์มหารังไข่หาอะไรกันใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องนะญี่ปุ่นนะครับล่าสุดรู้แต่ว่าผู้ชายคลอดล่าสุดผู้ชายคลอดได้ผู้ชายท้องนะฮะแล้วก็คลอดได้ทีนี้เขาอยากนั่งนอนขายอย่างแต่ไม่ได้อ่านว่ามันผ่าท้องคลอดเพราะว่าผู้ชายมันไม่น่าจะคลอดทางทวารมันจะคลอดได้ไงไม่เอาลูกไปอยู่ที่ไหนก็นี่เนี่ยคือเป็นว่าตอนนี้มันคลอดเรียบร้อยละโอเคนะฮะแล้วก็ที่ทดลองหลอดแก้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเป็นมนุษย์นะลองในแกะก่อนพอแกะได้ปุ๊บก็มาลองในคนอะไรทุกอย่างที่เคยดูมาแต่คิดว่านั่นแหละที่คอทรายพูดอ่ะได้ถ้าเป็นกรณีนั้นนะรู้สึกว่าถ้าผู้ชายคลอดได้เนี่ยแสดงว่าโฮอร์โมนผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันเกิดจะเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะมันถึงจะ
เด็กถึงจะอยู่ได้อ่ะครับเพราะว่าเคยได้ยินไหมเด็กบางคนเกิดออกมามีสองเพศมีสองเพศเลยมีอยู่ที่เดียวกันด้วยอ่ะมีอ่านเจอมีครับอันนี้มีเพราะไอ้ตรงนี้ข้างในมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าผู้ชายก็เกือบจะเป็นผู้หญิงละครับแต่เพศเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นหมออาจจะไปค้นพบก็ได้ว่าอยู่ท้องได้นะอยู่ท้องได้นะเป็นเหมือนผู้หญิงเลยท้องใหญ่เลยหนังสร้างหรือหนังจริงว่าไปก่อนเพราะมันมีเขาพัฒนาการจนถึงขั้นที่ว่าเขาจะตายกับตายแล้วเนี่ยคือหมายความว่าอย่างนี้เนื่องจากโลกมันเป็นไอทีแล้วมันจะย่อส่วนโลกต่อให้มันมีพื้นที่เท่ากับเท่าไรมันจะย่อให้เหลือเล็กที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้นั่นหมายความว่าชั่วชีวิตของท่านในการที่จะนั่งดูทำอะไรก็ตามอ่ะไม่ทันเด็กตอนนี้อายุ15เดือนละแสนครับล่าสุดซื้อที่ดิน10ล้านบาทในราคา2ล้าน3เออ10ไร่ในราคา2ล้าน3ถามว่าทำอะไรอายุเท่าไหร่มันบอกเลยว่าพอดีต้องขอโทษด้วยว่าเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าที่ทำอยู่เนี่ยพอดีว่ามันทำเงินได้เร็วกว่าการไปเรียนหมอและเป็นนักบินนี่คือเล็กน้อยมากนะฮะผมก็เลยบอกว่าเจเนเรชันใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะเขาอยู่ในโลกไอทีแล้วเขาสถิตไปแล้วแล้วก็ช่วงวัยของเขาที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมได้น้อยเนี่ยคือช่วงวัยน่ะมันน้อยมากมันเลยทำให้เขากลายเป็นอย่างที่บอกไปเนี่ยในวงรอบของเขาอะซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปแชร์ในวงตระกูลของเขาได้นะไอ้วงรอบของไอทีของเขานั่นแหละคือฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆหมายความว่าเราเรียนตั้งนานจบปริญญาได้เงินตอนนี้ไต่ระดับอาชีพก็คือมีหัวหน้าแผนกและหรือเราก็ไปทำอะไรที่เป็นเจ้าของกิจการไปทำอะไรก็ได้แต่ไม่ได้เท่ากับที่เขาทำอยู่ในช่วงวัยที่เราเติบโตมาเนี่ยอันนี้อันคิดว่ายังไงก็มันเด็กได้แบบนั้นคือหมายถึงว่ามันเป็นพลวัตอยู่แล้วครับคือไม่ต้องเด็กที่สร้างเงินหรือสร้างรายได้นะถามมาหน้าวันนี้มีอยู่คลิปนึงมันเยอะมากอ่ะพ่อมาจับไต่กำแพงเนี่ยของอยู่บนน่ะผู้ใหญ่ปีนเนี่ยฮะเอาไม่ได้มันมีแกมเสาอยู่นะพ่อโยนเหรอไม่โยนคือเกาะของไว้ผู้ใหญ่จะกระโดดไปเอาไม่ได้เด็กมันทำยังไงรู้ไหมมันใส่รองเท้าของมันเอามือโอบเสาเสร็จปุ๊บมันไปเหยียบอ่ะด้วยความแข็งแรงของมันขึ้นไปเอาของเป็นแมงมุมนะครับอีกอันนึงอ่ะผู้ใหญ่จับเด็กโยนลงสระว่ายน้ำมันว่ายปื๋อเลยมันไปแบบอันนี้อยู่แล้วตั้งนานแล้วคือนี่ไงนี่ถึงบอกว่านี่คือช่วงของมันแล้วมันเกิดมาแล้วมันคือเราได้เห็นแล้วนี่ไงฮะว่าเฮ้ยมันมีตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีเหมือนผมบอกว่าจริงๆแล้วความรุนแรงอ่ะมันไม่ได้เพิ่งเกิดความโหดร้ายไม่ได้เพิ่งเกิดความโหดร้ายรุนแรงอยู่รอบขึ้นอยู่ใช่ฮะมันอยู่รอบตัวเราชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นแหละฮะประเด็นที่พูดนี้ก็คือหนึ่งคือหมายถึงว่ามันมีคนทำถึงแม้ไม่เกี่ยวกับไอทีมันก็มีคนที่มีความทั้งหมดถึงพ่อแม่ที่มีความเข้าใจแบบพิเศษในการที่จะคอนโทรลหรือว่าสร้างเงื่อนไขอะไรก็ตามขึ้นมาให้กับเด็กแล้วก็สามารถที่จะบิวแอนด์เบิร์นขึ้นมาโดยที่เป็นหลักวิชาเป็นทฤษฎีหรืออะไรก็ตามยังไม่ต้องพูดถึงบวกกับลบนะฮะแต่ที่แน่ๆผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วไงเพราะฉะนั้นในวงตระกูลของไม่ว่าจะเป็นหลักทฤษฎีในการนำพามาเงินทองหรือความสามารถอะไรเงี้ยมันก็เป็นเชิญครับอย่างที่หนุ่มบอกว่าเด็กสมัยนี้ทำเงินได้อย่างเร็วรวยเร็วอะไรตรงนี้อะไรอ่ะครับมันก็ดีนะคะอาจารย์ในทางโลกดูเหมือนว่าเก่งดูเหมือนว่าเก่งดูเหมือนว่าอะไรเงี้ยแต่ในทางอีกทางนึงนะส่วนตัวหนูนะคะคุยดูแต่ในทางส่วนตัวหนูนะหนูกลับมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าสงสารเขาทุกเร็วเกินอายุเขาค
คนมีไม่ใช่คนมีความสุขนะเขาทุกข์เร็วเขามีกรรมอ่ะหรือว่ากรรมเขาเยอะอ่ะเขาถึงได้เยอะขนาดเนี้ยแล้วขอโทษเลยยิ่งมองเห็นทางมันก็ยิ่งไม่รู้จักพอถ้าเขาไม่รู้จักหยุดตัวเองอ่ะมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะทุกข์ทุกข์ทุกข์แบบมันทุกข์ขึ้นเรื่อยๆจะพูดอะไรคุณชาญไอ้คุณคอสายคอสายคอสายสี่เหรอคอนไซคอนไซแปลว่าน้ำเรียกขานแต่ถ้าพนั่งกล้าวหนึ่งโอเคนั่นคือน้ำเรียกคอนเอาว่าจะว่าอะไรเมื่อกี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมว่าอ๋อตั้งแต่ประเด็นเมื่อกี้เด็กเนี่ยที่หาเงินได้มากในเวลารวดเร็วในทางโลกดีมากเก่งเกิดจริงๆมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากไอทีไม่ใช่เกิดจากอะไรแต่มันเป็นความเฉพาะของเด็กคนนั้นไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเข้าใจที่จริงๆก็คือว่าเด็กคนนั้นน่ะอาจจะถูกส่งมาด้วยบุญของเขาใช่มั้ยก็มองเป็นบุญไปแต่หนูมองเป็นกรรมไงอาจารย์ช่วยหนูมองว่าเด็กคนนี้กรรมอ่ะมีกรรมเกินอายุเพราะว่าเคยพูดเสมอไว้ว่าเด็กที่เกิดวันหลังถึงมกราคม37นั้นเป็นอัจฉริยะนี่ตรงนี้อัจฉริยะมานะอัจฉริยะมานะมันจะมี1ใน100 1ใน 1,000 หรือนี่เหมือนก็ตามทีนะมันจะมีตัวเอออกมาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจโอเคนะก็แปลว่าความประดิษฐ์ของคนเนี่ยมันประหลาดมากอยู่มาวันหนึ่งมันเพียงแค่คำพูด2คำเนี่ยนะมันจะรู้การต่อเลยต่อจิ๊กซอที่ตัวใหม่เลยครับอัจฉริยะต่อจิ๊กซอตัวมันขึ้นอยู่ตัว3ตัว4ทันทีเลยแล้วเหมือนกับที่กำลังคุยเนี่ยเมื่อกี้นี่ต้นคำถามมาจากนักอวกาศใช่ไหมอันนี้พอเวลาเจอคำถามปุ๊บตอนนี้ต้นนึกแล้วต้องมีตัวที่2ต่อเพราะฉะนั้นจึงไม่ยังไม่กล้าตอบแต่นี้ตอบได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วพอแค่เวลาผ่านไปหน่อยเดียวเองจะถามมาใครถามก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่าถ้าไม่หมดพลังงานใช่ไหมฮะก็ยังต้องเอาพลังงานมาทางโลกอีกโอเคนะนั่นก็คือตอบไปเรียบร้อยแล้วนี่เขาบอกอัจฉริยะตรงนี้แหละมันเป็นบอลทูบีมันมีไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่มันมาหนึ่งหรือสองหนึ่งในร้อยสองในร้อยห้าหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันโอเคไหมแล้วก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งมันจะยังไม่ใช่จบมันจะตามกันตามกันถามว่าท่านนี้บอกว่ามีกรรมท่านนี้บอกว่ามีบุญโอเคมาท่านนี้บอกว่าบอนทูบีบอนทูบีเกิดมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่าบุญก็อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเขาอะแล้วจอบบุญก็เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นนะดูที่ความว่องไวทันใจทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละยังก็มือยังเป็นลิงเกินกว่าลิงนะซ้ำไปหูตาเร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 าจุดประสงค์ของมนุษย์คืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องคิดถึงจุดนั้นอันนี้คือรุ่นเราคิดอย่างนั้นแต่รุ่นเขามันก็ไม่ได้ใช่แต่เรารู้ว่ามันมีลบอยู่ตรงนั้นแหละสองวันหนึ่งที่ตรงที่ว่าเนี่ยมันจะพลิกขั้วพลิกขั้วคืออะไรมันไม่ได้รับมาตลอดนะฮะเดือนละหลายแสนหลายล้านพอถึงตรงนั้นมันจะไปต่อไหมเนี่ยถ้าไปต่อหยุดโอเคมันจะไม่ไปต่อเมื่อไปต่อมันจะมีตัวลบเป็นอย่างไรครับกูบอกเต็มที่แล้วมันเห็นตัวลบอ่ะทีนี้มันสร้างตัวลบขึ้นมาอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับจะพิจารณาเรายังไม่รู้ว่ายาวไปก่อนเท่าไหร่มันเป็นทางโลกเข้าใจไหมงั้นบอกว่าเริ่มต้นมีบุญทีนี้บอกบอลทูบีหรือตัวทาเลนต์มันออกมาเลยเหมือนเด็กอะไรว่าตัวเล็กเดียวพูดทั้งสองภาษาน่ะเพิ่งไม่รู้อะไรมาทำไมเสียงสำเนียงเสียงอะไรต่างมันก็เลยถ้าพูดถึงนี้มันก็เหมือนกับให้ความรู้สึกว่าช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราเนี่ยกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือควรจะทำอย่างไรมันก็เกือบจะสายแล้วเพราะว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้คิดถึงอะไรสิ้นแต่มาช่วงวัยกลางคนวัยต้นปลายของชีวิตเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำอะไรอะไรจะอะไร
ถ้าโชคดีก็ทำได้นิดนึงแล้วก็ตายถ้าโชคไม่ดีก็ตายก่อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเช่นอย่างนี้สุดท้ายมันก็ไม่หลุดพ้นอยู่ดีใช่เห็นด้วยทุกประการเกรงว่าไปขึ้นกลางทางสิ่งที่ว่าเมื่อกี้อย่างนี้บอกว่าหาเงินได้2ล้านไปซื้อ10ไร่แห่ประมาณไปค่อยๆวันนี้5ปีต่อไปมันจะเพิ่มไปอีกมันยังได้หรือ10ปีต่อไปมันยังไม่ไปไหนชีวิตยังต่อได้ใช่มั้ยตรงนั้นมันจะพลิกขั้วมันจะไปติดทางลบทีเดียวเป็นไปได้สูงเพราะว่ามันก็จะมันมีเงินน่ะใช้เงินลองดูสิปื้นไปจะติดเลยทีเดียวไอ้ตัวที่มารร้ายเสพติดมาแล้วพอติดปุ๊บคิดกับพวกอะไรทีเนี้ยสิ่งที่มีอยู่ก็หายขายขายขายว่าเพราะมันไม่ได้ทำอะไรมันแค่อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะมันเลยทำให้คนงงอยู่เนี่ยคือมันจึงมากมันจึงมีตัวนี้เข้ามาแชร์ให้พยายามแชร์ให้อยู่คนไหนเข้ากระแสนี้ก็จะเป็นการป้องกันสิ่งที่พูดถึงนั้นได้แค่นั้นเองคนไม่เข้ากระแสนี้มันก็ยังอย่างที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่เวลานี้นั้นเราทุกคนก็มีพลังงานพลังงานก็คือมีความถี่ใช่ไหมใช่ความถี่ระดับเดียวกันคุยกันรู้เรื่องนะพี่บางทีต่างระดับมันไม่คุยกันเลยนะมันไม่เห็นมันไม่เจอหน้ามันก็ไม่ชอบกันแล้วนะใช่แต่พวกที่ความถี่สูงนี่พูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะ คนเดียวได้เลยอ่ะความถี่ต่ำคุยกับความถี่สูงไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเลยอ่ะไอ้สี่สูงก็คุยรู้เรื่องแล้วแหละแต่ความถี่ต่ำไม่เข้าใจเขาตั้งนานอย่างเงี้ยจริงๆนะคนหนึ่งคนเกิดมามันจะมีทั้งบุญและกรรมขออนุญาตบุญหมายถึงความดีนะกรรมหมายถึงบาปที่เขาทำดีกว่าไม่ใช่แปลว่าการกระทำนี่ใช้ภาษาที่ติดปากนี่อยู่เพิ่งไปตอนนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วบุญคือความเข้าใจเข้าใจเข้าใจง่ายเข้าใจเป็นคนมีบุญมีพลังด้านขาวและด้านโลด้านดำทุกคนจะมีขาวและดำงี้ดีกว่านะฮะในขณะที่เขามีขาวเยอะแล้วก็ดำเยอะเขาสำเร็จเร็วแสดงว่าขาวแสดงผลเร็วแล้วถ้าเกิดแสดงผลหมดเหลือดำเนี่ยเห็นตัวอย่างไหมฮะวัยรุ่นดาราวัยรุ่นที่สำเร็จเร็วมากได้เงินมาง่ายเลยถึงจังหวะหนึ่งยังไม่ทันที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือหลงแหละหลงก็คือว่าไปจะไอ้บ้างยาเสพติดบ้างอะไรบ้างสุดท้ายส่วนดำก็ทำงานเพราะฉะนั้นนะแต่ละคนมีทั้งขาวและดำ อย่างวรุษว่าโอวรุษเขาก็รับปากนะว่าเขาก็ยอมรับว่าครั้งหนึ่งอ่ะเขามีผู้หญิงเยอะครั้งหนึ่งอ่ะเขาบินไปกินแค่กินก๋วยเตี๋ยวที่ข้าวมันไก่ใช่ไหมที่ฮ่องกงแล้วเขาก็พูดมาอันนั้นก็คือส่วนขาวเขาทำงานแต่ละคนน่ะแต่ละคนถ้าเขาสำเร็จหรือแต่ละคนว่ามันเป็นส่วนดำส่วนขาวของเขามันไม่ต้องไปวิตกแต่ถ้าเขามีส่วนขาวเยอะเขารอดพ้นเรารอดพ้นไปเองยิ่งดีเพราะเขามีส่วนขาวแล้วก็ส่งให้เขาสำเร็จเร็วแต่ไม่ใช่ทุกคนคนจะรวยเนี่ยไม่ใช่เกิดมารวยนะบางคนก็เกิดมารวยเลยไม่คนที่สำเร็จเนี่ยใช่เขาเกิดมารวยขออนุญาตไม่เอ่ยดีกว่าไม่เอ่ยไม่ใช่ถ้าคนคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงนั้นตำแหน่งที่เขาเกิดมาเนี่ยมันมีส่วนเสริมสังคมเสริมช่วยให้เขาสำเร็จแต่ถ้าเขาไปเกิดในกลางป่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยเกิดมาเขาก็ไม่สำเร็จมันเป็นจุดที่เขาเกิดเ
คนไม่สามารถที่จะสำเร็จอย่างผมเนี่ยอยากจะสำเร็จเหมือนกับเจ้าของซีพงซีพีอะไรไปก็สำเร็จไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะมีอะไรต่างๆเสริมก็อยู่แต่สำหรับเราก็คือมีการเสริมเราไม่สามารถโตหรือว่ารวยด้วยตัวคนเดียวนะขยันยังไงก็ตามไม่สามารถจะโตด้วยตัวมันต้องมีส่วนเสริมอื่นๆถึงจะร่ำจะรวยได้สรุปก็คือเนี่ยคือบอนครับใช่บอนนี่ครับพูดคำว่าบอนอยู่คือใช่ครับคอสไซแต่ว่าคำว่าแต่ว่าหมายความว่ามันเป็นผมก็ยังยืนยันมันเป็นพลวัตของมันแต่หมายความว่ามันไม่ได้หลุดโลกหรอกมันไม่หลุดมันจะชนเพดานอยู่วันยังค่ำมันไปได้คือผมจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดกับโลกตะวันตกตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งบ่าอะไรก็ความเป็นไอทีมันเพิ่งบ่าเข้ามามันก็แค่เจริญรอยตามก็ดูแค่ว่าไอความเป็นซีกตะวันออกที่มันเดินเข้าไปตามตะวันตกเนี่ยมันจะไปจบลงที่ตรงไหนก็สุดท้ายก็คือเอาปืนออกมายิงกราดบ้างคือสังคมอ่ะที่ได้ยินมาแข็งมากเลยอ่ะกฎหมายนี่แข็งแล้วแรงมากไม่ใช่ธรรมดาอยู่แบบอยู่แล้วเหมือนถ้าเราไปปรับตัวเนี่ยโหงหลอนหน้าดูเลยอยู่ลำบากนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันเองนั่นแหละนะครับอ่ะผมลืมเสริมไปเมื่อกี้ว่าคนเมื่อกี้อาจจะนะบางคนนะอาจจะหลงไปเลยตกนรกติดยงติดยาแต่อาจจะเห็นธรรมเลยก็ได้นะเงินได้มาแล้วฉันพร้อมแล้วได้ฟังบังเอิญว่ามีบุญได้มาฟังหลวงพ่อปุ๊บมันก็เฉยๆเลยแต่ก็ได้นะบรรลุไปก็ได้จากนั้นถ้ามีบุญมากแล้วแต่บอลของใครก็สรุปสุดท้ายถ้าจะลงที่ตรงนี้ก็แค่บอนของความไม่บริสุทธิ์มันจะพัฒนาเข้าสู่ความบริสุทธิ์เองในที่สุดเท่านั้นเองเพียงแต่แค่ว่าณวันนี้เราเป็นตัวแทนของตัวเราเองในการที่เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวท้ายสุดแล้วสิ่งต่างๆรอบตัวหรือสิ่งที่เรารู้ตัวเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่จุดไหนในวันพรุ่งนี้มันต่อไปเนี่ยโอเคจบที่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นหมายถึงว่านอกนั้นมันคือเป็นเรื่องนอกตัวไงเราพูดถึงเขาบ้างแล้วเราพูดถึงเราว่ายังไงในมุมที่เราพูดถึงเขาอะไรเงี้ยฮะเหมือนเขาเหมือนกันเขาก็พูดถึงเราหรือพูดถึงตัวเขาด้วยแต่เขายังเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นเช่นนี้ในแบบที่เราเป็นอยู่นี่แหละพอๆกันในรูปแบบที่เขากับเราเนี่ยใช่เราดูเขาแล้วเรามาดูเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในยุคนี้เนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอ่ะคือขออาจารย์ก็บอกอาจารย์ได้มาปุ๊บปั๊บป๊อกแป๊กไปแบบอาจารย์เราก็ไปไม่เป็นละทางนี้ก็บอกว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมในชีวิตนี้อะไรอย่างนี้ค่ะทางนี้ก็ต้องบอกว่าต้องทำอย่างนี้ทางนี้ก็ต้องบอกทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าลุงเราจะไปทางไหนอ่ะเราจะเอายังไงอ่ะเราจะได้ไหมเนี่ยคำตอบตั้งแต่สุดท้ายนะฮะระยะทางพิสูจน์มาเวลาต่อไปพิสูจน์สิ่งที่กำลังพูดคุยอยู่ตรงนี้ก็ใช้เวลาผ่านไปแล้วก็หยิบเอาสิ่งที่กำลังคุยเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันพอดีเหมือนกันนอกเหนือจากการประกอบชีพใดๆให้มันเช่นเกี่ยวไว้หน่อยก็แล้วกันสำนองเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบสุดท้ายเชิญระยะเวลาใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเกรงว่าจะไปไม่ถึงก่อนเวลาเนี่ยก็อาจจะถูกงามันไหม้หมดแล้วใช่ไหมใช่ นี่คือประเด็น แล้วเกิดชาติหน้าไม่รู้มันมาต่อได้หรือเปล่าเนี้ยค่ะต้องมาเริ่มใหม่กันใหม่หรือเปล่าเสียดายน่าเสียดายมากนะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาสมมุติอ่ะที่โชคดีแล้วนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ทำไม่ได้อ่ะเรียนจบมาทำไม่นู่นนี่เป็นละพอเป็นอะไรปั๊บเกิดมาใหม่ต้องเรียนใหม่อ่ะใหม่เสียดายแต่ผมมองว่าไอ้ที่ถามมาน่ะมันถูกพัฒนามาแล้ว
ทนายยังไงคะที่คอไซพูดมาถามทั้งคำถามทนายยังไงล่ะคะวันเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงนึงไม่ใช่อาจอย่าใช้อาจเพราะว่ามันเป็นช่วงนึงที่เมื่อวานไม่ได้ถามไม่มีก็ไม่ถามไงเดือนที่แล้วไม่มีคำถามแบบนี้ก็ใช่มีพัฒนาแล้ว พัฒนาแล้วแต่ก็ยังก็มีอยู่แค่ขวาแหละโอ้ยก็แค่นั้นฮะแค่ภาษาแต่คือเดี๋ยวนี้เราจะบอกว่าคำถามเนี่ยมันสะท้อนปัญญาเข้าไปแล้วทีนี้ปัญญาก็คือภาษาอีกถึงแม้ว่าถามเมื่อกี้อย่างเช่นถามที่บอกว่าตัวอยู่ไหนไฮเปอร์โลมอยู่โน่นอยู่นี่ก็แค่ภาษาแหละครับสุดท้ายก็ผมยังมองว่าเมื่อวานเดือนก่อนไม่มีคำพูดพวกนี้เลยใช่ไหมฮะเดิมอ่ะเป็นการเอาคำถามของคนที่ไปดูไปรู้ไปเห็นนำมาถามแต่ณวันนี้มันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเอาคำถามที่จากการดูรู้เห็นมาแล้วมาตกผลึกเสร็จปุ๊บแล้วถามนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาว่างให้พัฒนาแล้วเนี่ยแค่นั้นเองนี่ผมพยายามจะเปิดเช่นวันนี้น้ำมันตกลงที่ไหนเวลาน้ำมันตกอ่ะน้ำตกอ่ะตกใช่เวลาดูน้ำตกจากสูงมาที่ต่ำตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงเคยเห็นหรือยังคลิปที่น้ำตกไม่ยอมตกลงพื้นอ่ะมันมีลมอันนี้อธิบายผมถามว่าเห็นหรือยังเห็นแล้วก็ต้องแชร์ให้กับคอทรายเดิมมันมีที่ไหนล่ะความเป็นไอทีมันพามาให้เจอและที่คุณคอทรายเห็นเนี่ยผมว่าคุณเห็นที่เดียวคลิปเดียวเห็นแล้วก็แล้วไปไม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมันไม่มีไงครับวันนี้มันพามาให้เห็นว่าน้ำไม่ได้ตกลงสู่ที่ต่ำเคยเห็นแต่ฝนตกไม่ใช่เป็นน้ำตกเป็นปลาเออยังไม่ได้ดึงมาดีต้างงเลยไม่ได้ตกเป็นน้ำ เป็นปลาเต็มเลยมีเนี่ยเห็นแล้วก็แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันแน่นฟังตรงนี้นี่มันรู้ชาวนาเนาะพื้นนามันแห้งแล้งไปหมดฝนตกมาครั้งเดียวน้ำเต็มคันนาไม่เกิน15วันมีแล้วฮะเห็นลูกออสมาแล้วให้กินได้แล้วถามว่าลูกออสมาจากไหนเนี่ยก็จะมาลิงก์ตรงที่บอกว่ามันมาไม่ใช่ค่ะอาจารย์มันไม่ใช่แบบนั้นคืออย่างกรณีของอาจารย์คือปลามันจำศีลใช่ไหมคะน้ำมันด้านดินแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่ที่จำศีลมันก็ไม่น่าจะมาออกมาเป็นไข่ได้เร็วขนาดนั้นอันนี้มันกุ้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในกรณีที่หนูนั่นก็คือว่ามันเกิดจากนี้ค่ะตอนนั้นมันมีอันนี้เกิดจากน้ำทะเลนะมันหอบเอาเหมือนฝนมาตกที่ตรงนี้แล้วตรงนั้นน่ะมันเกิดการปั่นป่วนในท้องทะเลแล้วปลาไปอยู่ตรงนั้นเยอะค่ะดูดขึ้นมาใช่มันดูดขึ้นมาแล้วมันก็มาลงที่พื้นเนี่ยก็เลยคนเขาก็ตกใจเฮ้ยฝนอะไรตกเป็นปลาเต็มเลยชาวบ้านเขามาเก็บเอาก็แค่นั้นนั่นก็เป็นปริศนาธรรมไปก็คือที่อาเรนพูดก็เฉยๆมันก็เป็นไปได้ก็ตามเหตุก็ใช่ไงที่คุณบอกเฮ้ยเฮ้ยพี่คอนไซน์อย่าพูดอย่างนั้นผมจะได้บอกว่าหมายความว่ามันจริงมันมีจริงไม่มีใช่เหตุไม่ใช่บังเอิญหรือไม่อะไรมันดูดมาจริงจริงคืออย่างนั้นเหมือนกับสุพุทธสาครที่ดูดผู้ชายมาพร้อมกับยวงของไอ้เบาะลมอ่ะแล้วขึ้นไปบนฟ้าไปตั้งหลายกิโลแล้วก็ตกลงมาตายนั่นคือใช่มาณวันนี้เราเห็นพายุก่อนที่มันจะมาถึงเราสิล่าสุดคือจารมีหรืออะไรนะจามีอะไรนี่ถ่ายมาจากยานอวกาศเลยเห็นว่านี่คือกำลังก่อตัวนะแล้วบ่อ10ลูกนี่ไงฮะคือด้วยความเคารพมันไม่ใช่ปริศนาธรรมไม่ใช่นะมันคือเห็นได้เห็นได้ด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ตอนนี้มันเห็นได้อันนี้ดูอันนี้กันคืออะไรเนี่ยบ้างกระป๋องใช่ไหมไม่รู้นี่ยังไม่ได้ดูวางกระป๋องไปมันไม่ตกอ่ะเออพี่อธิบายเออไม่ใช่ไม่ใช่วางหินลงไปไม่จม
สิ่งไม่จมก็เหมือนทะเลสาบเบสซีฟอ่ะใช่มันมีอะไรด้านแน่นมากความเข้มข้นมากแล้วไงก็นี่ให้ดูว่าไม่จมติดคลิปหนึ่งนี่ใช่ไหมของพี่ชาญกว้างกระป๋องแล้วเนี่ยกระป๋องไม่ตกอ่ะอย่าไปยืนใกล้นะมันจะมีลมตีขึ้นไงก้อนหินที่หนักๆนี่อย่างนี้เรากระโดดลงไปได้นะเนี่ยเราอยู่เงี้ยได้เลยนะเนี่ยพี่ใส่ผ้าเราเหินได้เลยนะเนี่ยไม่ให้เราไปไหนเนี่ยเราสังเกตยอดไม้สังเกตยอดไม้มีลมไหมนั่นสังเกตหมวกคนใส่สิฮะไม่มีแม่มันสังเกตหมวกคนใส่เฉพาะส่วนนี้มันมาดับหมวกนะดับหัวดับกางเกงนั่นแหละแปลว่ากางเกงไม่สบายสบายเลยไม่มีอะไรกางเกงหมวกต้นไม้มันไม่สายเห็นมันสูงด้วยนะฟังก่อนฟังก่อนมันสูงกว่าศีรษะนะแปลว่าไม่มีลมนั่นน่ะถ้ามีลมมาหัวต้องปิวแล้วฮะหมวกอ่ะเพราะมาระดับสูงเห็นไหมคือสังเกตตัวประกอบข้างๆเราจะรู้ทันทีว่ามันเป็นลมหรือเป็นอะไรกันแน่นี่ก็เป็นคำถามไปเชียวอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้น้ำที่มันจะตกมาเฮ้ยมันถอยหลังเว้ยทีนี้ต้องสังเกตไอ้ต้นไม้ตรงนั้นนะว่ามันวิวอะไรต่างๆหรือเปล่าต้องสังเกตตัวนั้นเข้ามาประกอบจึงอธิบายความได้ก็เป็นเรื่องแปลกนะฟังดูต่อสิไม่ผมจะบอกว่าคุณคอทรายคุณเป็นช่างจตุรเทพที่ผมไว้วางใจทำไมคุณไม่เห็นความต่างคุณไม่ได้ยินเสียงไมค์หัวกล้องเหรอว่ามันมีลมพึบพับพึบพับอยู่แล้วนะเวลาแหนแผนซ้ายมันก็พึบพับพอผ่านแผนขวามันก็ดับไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นั่นแหละคือลมึงไม่ได้ยินได้ไงเสียงฝรั่งพูดอยู่คือคักคือคักถ้ำหนึ่งที่กาญจนบุรีถ้ำนั้นมีชื่อเรียกว่าถ้ำพระธาตุที่ไปถ่ายในรูปในถ้ำพระธาตุได้แต่อยู่ในห้องว่าเห็นแต่เงานะครับเห็นแต่เงาจุดหนึ่งพอเวลาขีดไฟชักครับก็ไฟก็ติดธรรมดาเนี่ยจุดหนึ่งเซสว่าจุดนี้ก็แล้วกันพอเวลาไฟก็ไปมันจะดับทุกครั้งไปถามว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้บอกไม่ถูกเพราะไม่มีเครื่องมือวัดถามว่ามีกลิ่นไหมไม่มีแล้วจะอธิบายว่าไงจนนั้นจำได้ด้วยไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือหนึ่งจุดคำถามนั้นก็
ไม่รู้จะว่ายังไงอันที่สองอันนี้ขึ้นไปที่เขาพยายามพูดเหลือเกินว่าจุดที่หลวงพ่อเทพโลกดอนอยู่ชัยภูมิถ้ำบัวแดงถ้ำบัวแดงขึ้นไปสูงพอเวลาลงไปที่ถ้ำน้ำถ้ำน้ำข้างล่างจะมีน้ำเย็นมากหนาวเขาบอกว่าตามคำสอนถ้าหากว่าจุดไฟเข้าไปแล้วถ้าหากว่าไฟดับจะไม่มีอากาศหายใจตายอย่างเดียวคำสอนที่เคยเรียนมาที่ไหนได้จุดเทียนบรมเทิมที่หน้าถ้ำแบกเข้าไปเลยนะลงไปในถ้ำประมาณสัก 4-5 เมตรไม่ถึงดีอ่ะเทียนดับซะแล้วแต่คนไปนั่งนอนตั้งคืนก็แปลว่าคำสอนนั้นผิดว่าที่ใดก็ตามที่ไฟดับที่นั้นไม่มีออกซิเจนเห็นไหมฮะนั่นไปเมื่อไหร่ก็เจอที่ทำบัวแดงที่ว่านี้สองที่เลยนะไม่มีที่ไหนอีก ก็ไม่เคยเห็นอันที่สามก็คือที่เชียงราย มันมีถ้ำต้นน้ำแม่ปิงมีเขาลูกหนึ่งชื่อดังเขาลูกนี้เชียงรายเหรออ่าฮะนี่ก็เหมือนกันอ้าวเข้าไปเหมือนกันแบกเทียมเหมือนกันจุดเทียมเหมือนกันเทียมเหมือนกันพอเดินเข้าไปหน่อยมันมีหินหินก้อนหนึ่งเข้าไปดับทุกทีถามว่าที่นั่นมีอะไรไหมก็หายใจปกติไม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคนไม่เข้าใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะศักดิ์สิทธิ์ปีแหละ เราไปบอกเอ้ยมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไอเราไอตัวเรามีแต่ความมืดอยู่ตรงนั้นเองจบจะเรียกว่าถ้ำทุกถ้ำจะต้องมีจุดนี้เพราะว่าสามถ้ำอาจารย์บอกเหมือนกันเลยหมดคืออธิบายว่าคำสอนไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าจะอธิบายเสริมนิดว่าจุดหนึ่งจุดหนึ่งเทียนดับไปเช็คดับแต่จุดอื่นไม่ดับจุดนั้นน่ะการอธิบายว่าถ้าเทียนดับไม่ว่าจุดไหนก็ดับหมดนะก็เป็นนั้นว่าก็อันตรายเหมือนกันแต่ถ้าดับเฉพาะจุดส่วนอื่นไม่ดับแสดงว่าออกซิเจนขาดไม่มีออกซิเจนเป็นบางจุดแต่จะด้วยอะไรยังไม่อธิบายนะแต่ว่าส่วนอื่นถ้าไม่ดับก็คนอยู่ได้แต่ทีนี้เราไม่ได้ไปทดสอบว่าเทียนลงอีกถ้ำหนึ่งเทียนลงไปถ้ำบัวแดงเทียนลงไป 4-5 เมตรดับเราไม่ได้ไปตรวจว่าจุดอื่นติดหรือไม่อะไรเงี้ยจริงๆเป็นการอธิบายคร่าวๆนะอะไรง่ายๆก็คือตราบใดที่มีน้ำมีไอ้น้ำมันก็ต้องมี H2O ก็แค่นี้แค่จุดไปได้แค่นั้นก็แสดงว่ามันความชื้นมากกว่ามันใช่แต่ถ้าจะให้ดีเราก็ต้องหาวิธีวัดตอนนี้ทันสมัยมากคือมีเครื่องมือวัดออกซิเจนมีเครื่องมือเป็นตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยก็เราเข้าไปอ๋อออกซิเจนไม่มีนะอันนี้มีคาร์บอนไดออกไซด์นะตรงนี้มีนะมันก็จะทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นและหรือการเข้าใกล้หินแล้วก็มีวิธีวัดอุณหภูมิมีวิธีความชื้นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และหรือเห็นไหมบางทีก็มีไฟติดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนั่นแหละอาจารย์ก็พูดถูกแล้วว่าไม่ใช่ปฏิหารหรืออะไรมันมีเหตุและมีผลแต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุและผลนั้นคืออะไรจริงอีกอันนึงก็คือรถถอยหลังอันนี้ที่ชัยภูมิที่ชัดนั่นนะฮะ
ราก็เห็นอยู่แล้วระดับที่มันลงมาจากที่เนินเนี่ยแล้วเราก็ต้องรู้มันลงมาได้แต่เวลาถึงจุดหนึ่งพอเวลารถหยุดนิ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยเครื่องยนต์ดับมาเลยนะไปถึงจุดที่มันเครื่องยนต์รถมันหยุดพอดีเนี่ยตัวนั้นกลับถอยหลังไปอีกทีเหมือนกันเนี่ยดับเครื่องลงนะที่ว่าเนี่ยเอาแค่แรงเฉื่อย แล้วมันก็ถอยหลังขึ้นไปอีกทีหนึ่งนี่ชัยภูมิไปเมื่อไหร่ก็เจอที่ว่าหนูเคยเจอแต่ที่ภูพานตอนเด็กๆนะภูพานไหมมันเป็นโค้งโค้งปีงูเลยพอเขาก็หยุดเลยนะคอยดูนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราหยุดรถสนิทเลยนะคะมันไหลลงเองบังคับรถให้ได้แค่นั้นก็เหมือนมันถูกดูดไปอ่ะตามชุดที่หมายว่าไงตรงนี้เป็นความลาดชันของพื้นที่แล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยที่เนินมหัศจรรย์ที่ขึ้นแม่สอดนะก็มีมันเป็นเนินหลอกตาเราเห็นว่ามันนั่นน่ะมันเห็นว่ามันเราเห็นว่ามันขึ้นเนินแต่เอามาวัดความระดับน้ำมาวัดแล้วมันต่ำกว่าตรงนี้อะไรเงี้ยก็เพราะไอ้ลูกเขามั่งอะไรมั่งมันหลอกตาเราให้เห็นมันเป็นขึ้นเนินเลยขึ้นเนินตัดใช่ต้องวัดระดับน้ำทางนั้นต้นทางปลายทางอย่างเนินหลอกตาอุ้ยขึ้นเนินทุกคนน่ะที่ไปเนี่ยจะต้องดับเครื่องขึ้นมันเป็นความสนุกแต่เมื่อเขาเอาระดับน้ำไปวัดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เบิร์นใส่แผ่นแล้วนะใส่แผ่นแล้วนะยังเพิ่งเริ่มแผ่นแรกชัวร์แล้วนะจ้ะชัวร์แล้วแก้ไขหมดแล้วสรุปจริงก็อยากถึงระดับที่เข้าสมาธิได้ความอยากทำให้ไม่ได้ก็จริงอ่ะแต่ก็อยากถึงจุดนั้น แล้วเราก็จะใช้คำพูดของอาจารย์ว่าพอได้แล้วไม่ติดนะเราจะไปอีกจะพัฒนาไปอีกแต่ในเมื่อมันยังไม่ได้มันก็ต้องไปมาให้ได้เคยเห็นทะเลหมอกไหมครับเห็นภูพานเห็นอะไรที่ไปถึงภูกระดึงเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยสวยขึ้นสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นสวยมีทะเลหมอกตื่นต้องไปตั้งแต่ตีสี่ตื่นมาตีสี่เดินไปเลยไม่เห็นเลยบอกเต็มจริงแต่ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเป็นทะเลไม่เห็นเป็นอะไรมันคุมหมดเลยเรียบร้อยคือชาวล่าสุดที่ไปลาวนี่ก็เจออืมมองไม่เห็นอะไรเลยรัศมีแค่3เมตรนี่ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะมามามั้ยนี่แค่นี้ก็ยังจะได้ภูเขาเป็นที่สุดประเทศไทยใช่ไหมที่สุดประเทศไทยเหนืออิตรดิตตั้งอิตเชียงใหม่เชียงใหม่ที่สุดประเทศไทยดอยอินทนนท์อินทนนท์นะสูงที่สุดอ๋อสูงเหมือนกันฮะ3-4 เมตรมองไม่เห็นสามสี่เมตรมองไม่เห็นกันในท่ามกลางตรงนั้นทีนี้กลับไปถึงหิมะดูหิมะกลางท่ามกลางหิมะดูหิมะยังลุยมาแล้วขับรถลุยเลยที่ไหนเดียวด้วยตอนหนูไปเรียนอ่ะหนูเจอทั้งหิมะเจอทั้งพายุฝนแบบจุดสุดเลยออสเตรเลียหรือที่ไหนอเมริกาอเมริกาเขาอยู่อเมริกาออกฟอร์ดเหรอเรียนออกฟอร์ดไม่ออกฟอร์ดที่ไหนล่ะออกฟอร์ดเป็นอังกฤษอังกฤษเหรอแอนฮอปกินที่อังกฤษที่ไหนมันเป็นคืนที่หนูก็ยังงงใช่ไหมคะไงรถเราก็โกลโกโซเนาะลุยมาได้ไงถ้ามันตายขึ้นมาใครจะมาช่วยฉันเนี่ย
ลุยไปแล้วอ่ะประเภทหิมะเกาะรถหนาเป็นคลื่นเงี้ยต้องเอาอะไรมาจามออกมันเคยไปข้างบ้านบอกอยู่สตาร์ทรถอย่างเดียวเลยอยู่ไปแซะมันไม่ออกหรอกมันติดแน่นมากเลยสตาร์ทรถแล้วก็บอกโอ้มันเย็นขนาดนี้รถฉันมันจะทำงานไหมเนี่ยถ้าติดนะทีนี้มาถึงการพัฒนาน้ำมันเครื่องมันจึงมีคำว่าสำหรับดูนะเขาชื่อว่าอะไรเริ่มชื่ออะไรนะ SW เลยSW เลยความหนืดความหนืดเดี๋ยวพวกความหนืดมันดีเกรดโอเคจึงมีคำว่ามันดีเกรดเข้ามามันสำหรับอากาศหนาวอากาศร้อนเนี่ยพิชานครับขอทรายถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ5 Rainbow Waterfall นี่คุณรู้หรือไม่ว่ามันมีน้ำตกที่ไหลต้านแรงน้ำถ่วงได้เรากำลังพูดถึงน้ำตกสายรุ้ง Rainbow Waterfall อยู่ค่ะน้ำตกที่ไหลย้อนกลับนี้ตั้งอยู่ในประเทศชิลีน้ำตกแห่งนี้สามารถเกิดของแรงถ่วงเพราะว่าน้ำลอยเหนือขึ้นไปบนภูเขาจะกระตุ้นให้เกิดสายรุ้งน้ำตกอ่ะครับมีมานานแล้วครับแต่เราเพิ่งเห็นให้คนอื่นฟังเลยดิที่จะไหลลงไปข้างล่างเหมือนน้ำตกกับหัวหรือฝนตกกับด้านเลยน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะคุณคิดว่าเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรกันหนึ่งในเหตุผลหลักที่ใช้อธิบายก็คือมันมีแรงลมมหาศาลที่พัดให้น้ำที่ไหลลงไปฟิวกลับขึ้นมาจนเกิดเป็นปรากฏการณ์อันสวยงามนี้ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมชาติมีพลังมากแค่ไหนและลมมีแรงมากจนสามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้ถ้าคุณมีโอกาสไปที่ชิลีคุณก็น่าจะไปเที่ยวชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ดูนะคะเพราะที่นี่ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยโดยถ้าคุณไปที่น้ำตกนี้คุณต้องขับรถไป2ชั่วโมงจากกันตาและเดินไต่เขาทางขรุขระเข้าไปซึ่งระหว่างทางคุณจะได้เพลิดเพลินกับวิวสวยๆของความสงบและธรรมชาติคุณยังสามารถว่ายน้ำเล่นในสระธรรมชาติได้อีกด้วยที่น้ำตกนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่ภาพลวงตาถึงแม้ว่าจะมีพลังลมช่วยแต่น้ำตกไหลย้อนกลับแห่งนี้ต้านแรงโน้มถ่วงได้จริงๆคุณเลยคะคิดว่ายังไงบ้างคุณอยากจะไปเที่ยวสถานที่อันน่าทึ่งนี้บ้างไหมหรือคุณเคยคิดบ้างไหมว่าน้ำตกจะไหลย้อนกลับขึ้นมาบนท้องฟ้าแบบนี้ได้และถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่เราเพิ่งจะโชว์ให้คุณเห็นว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่จริงๆค่ะอันดับ4แมกเนติกคิวแมกเนติกคิวอยู่ในมณฑลนิวบรันสวิกประเทศแคนาดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศแคนาดาเลยด้วยลักษณะพิเศษและยังสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกใจได้โดยเฉพาะตอนที่พวกเขาได้เห็นอยากจะต่อตรงนี้นะงานไปไหนละแป๊บเดียวไปรออยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากจะไปรัสเซียทำไมจึงอยากจะไปสลายหิมะนี่นะตัวนี้มันจะเป็นตัวบุกเบิกถ้ามันได้จริงตามที่พูดเอาไว้นะว่าเมื่อเวลาเขาอยู่ในจุดนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ตรงนั้นก่อนจะได้ฟังพร้อมกันจะได้แล้วมันจะไปต่อยังไงเมื่อเวลาเห็นคลิปแบบพวกนี้ขึ้นมาจะเป็นน้ำตกมาไม่ถึงพื้นตีกลับมาทุกทีคว้างกระป๋องไปตีกลับขึ้นมานี่คือมันเป็นตัวที่บอกให้รู้แล้วว่าก็เพราะเหตุอย่างเงี้ยทำไมใจที่อยากจะไปรัสเซียจังไปสลายหิมะให้เห็นเนี่ยว่าแน่นอนมันต้องถ่ายมาเป็นคลิปทีเดียวนะฮะก็มาเป็นเฟซอธิบายเอาถ้ามันทำได้จริงนะคนที่จะอธิบายธรรมชาตินั่งตรงนี้วันหนึ่งมันก็คงจะมีสังหน่อยเนาะพาตัวเองไปทุกที่ที่เขาว่านั่นแหละไปอธิบายเรื่องราวธรรมชาติไอ้แค่นี้เราก็เห็นแค่นี้เขาก็บรรยายมาถ้าหากว่าตัวจริงจริงไปอธิบายเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยมันเกิดจากมันจะยังไงนะ
มันจะบอกฟีลลิ่งที่จุดนั้นแชร์กับมันเลยรับรู้เลยตรงนั้นมันจะไปพวกนี้มันจะมีช่องทางไปมันเองเพราะว่ามันคงจะมีเงินมันอยู่ในอากาศอะเนาะทำนองมันถึงจะมันต้องมีปัญหาเชื่อว่ามีปัญหาหรอกแต่ขอให้ลงทุนไปที่รัสเซียให้ได้ภายในตุลาเนี่ยหรือไม่เกินพฤศจิกาเนี่ยเอวก็ข่าวสารล่าสุดก็มาแล้วเรื่องของบริษัททัวร์มีอยู่4เลยแล้วพรุ่งนี้คงได้เบอร์โทรศัพท์นะอาม่ามาน่าจะต่อโยงใหญ่ดูซิว่าแต่ละอย่างมันจะไม่รู้มีคำอยู่ในใจเวลาคุยแล้วมันก็จะออกมาเป็นว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเสร็จแล้วมันจะมาเซตคอสมาว่าต่อคนเท่าไหร่งบเรามีพอไหมถ้าพอถือว่าไป3คนหนึ่งนะถ้าพอแล้วก็อยู่ในตรงนี้เพราะมันจะได้ลุยภายใน5วัน7วันพอใจเมื่อไหร่ก็ต้องออกจากพื้นที่มาเที่ยวแต่หาที่ไหนก็สุดแต่ถ้ามีสตางค์ยังคงเหลืออยู่ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าใครจะไปด้วยควรพาไม่สมควรพาคนอื่นไปมันจะเป็นการดึงพละของเป้าหมายแทนที่จะตั้งใจทำพละกลับจะต้องไปดูแลลูกทัวร์กินอยู่กันนอนการปูใส่กระด้งอ่ะทำให้ไม่อะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะก็โอเคนะอีกอย่างนั้นก็ถ้าเป็นพวกสักขีพยานนะแล้วก็มองไม่ใช่ทำแค่คนเราคนเดียวสองสามคนนะมีสักขีพยานแล้วโดยรอบก็ได้ตรงนั้นในของภาพแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะจริงๆที่บอกว่าเครื่องมือตัวที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยนะมันส่งผลมากเหมือนกับที่ไปทำฝนเนี่ยสลายไปสุดถ้าหากว่ามีพวกนี้ถ่ายทำมันก็จะไม่รู้ว่าเออจริงไม่จริงที่ไม่ใช่ก็หนึ่งในสถานการณ์จริงเหตุการณ์อยู่ในฐานที่จริงเนี่ยก่อนทำก็ต้องพูดก่อนนะว่าดูซิก็เป็นคำถามเนาะไอ้เลขหมอกหิมะขนาดนี้แล้วก็ฉายให้มันรู้โดยรอบมันอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติการแล้วเนี่ย15 นาที20 นาทีมันจะหายไหมถ้าหายแล้วก็มองเห็นแสงเพราะแสงมันมาตลอดมันไม่เคยเพราะแสงเนี่ยตราบใดโลกยังหมุนอยู่แสงนี่มาตลอดโอเคไหมเรารู้ว่าแสงนี่มันออกมาจากแกนกลางแกนของโลกเรารู้แล้วมันเพียงแค่เปิดม่านเท่านี้ไม่จะมองเห็นถ้ามันไปได้โอ้โหลดอะไรลดไปสององศาก็แล้วกันทีนี้คนไปมันก็จะเห็นไปหมดมันจะเปิดเหมือนกับไปฮอกไกโดก็คิดว่ามันน่าจะได้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะคิดอยู่แค่นี้เองก็ไม่เสียหายอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมว่าผมโอเคเห็นด้วยนะซ้ำถอยซ้ำถอยให้รู้เลยว่าตอนถอยเนี่ยลงแล้วหรือหยุดทำเนี่ยหยุดทำใช่หยุดลงแล้วคลุมแล้วไปทำไมหยุดถอยลงสัก 3-4 ครั้งนั้นถือว่าเป็นอะไรต่อที่นี่นะมันจะไปต่อที่บอกว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยที่บอกหิมะละลายเนี่ยครับเนี่ยจะไปท้ามันภายใน10ปีจะให้น้ำแข็งมาเหมือนเดิมหรือว่าไม่สลายมากกว่านี้ก็เป็นโครงการใหญ่ตรงนี้ให้กับประเทศไหนก็ได้สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมหรือเขาเอลไงมันจะไม่มีน้ำแข็งเลยทุกวันเลยไม่มีน้ำอะไรนะหิมะน้ำแข็งก็แก้แล้วกันให้เล่นสกีแล้วทุกวันนี้อ่ะเห็นไหมมันค่อยร่อยร้อยร้อยไปเรื่อยปีละกี่เซนน่ะ5 เซน10 เซนมันก็หมดไปจริงๆมันจะเคลื่อนที่ฮะจากนั้นมันจะไปที่อื่นเพราะเราก็ยึดหลักของนิวตันเอาไว้ว่าสสารและพลังงานในโลกนี้ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่วันผ่องถ่ายกันรูปเป็นนามนามเป็นรูปนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นน่ะมันไม่แค่อยู่ในโลกมันเป็นเรื่องของไอ้พลังงานที่มันอยู่นอกโลกอ่ะ
แล้วที่มันต้องมาอะไรนะเข้ามาทดแทนอ่ะอย่างเงี้ยโดยการโดยศักยภาพส่วนตัวแล้วกันนะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาดึงพลังงานจากภายนอกโลกจากอวกาศเนี่ยเข้ามาแทนที่พลังงานในโลกเพราะมันสูญเสียไปเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยทีนี้รับได้อย่างพอนิวเคลียร์รู้สึกจะมีใครส่งคลิปมาให้ไอ้ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยตั้งแต่ฮิโรชิมานาซากาซากินะเขาก็บอกว่าทำลายออกซิเจนแล้วฮะทุกวันนี้มันไฮโดรเจนน่ะมันหนักหนาเหลือเกินพูดกันมาตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วเพิ่งมีใครส่งคลิปมาให้ดูน่ะเร็วๆนี่นะมั้งเขาพูดไปตั้งนานแล้วเรื่องพวกนี้ก็แปลว่าที่เราไปรู้ไปเห็นโดยภาวะจิตมันไม่ธรรมดาละนั่นคือตัวต้นเหตุของคำว่าโลกร้อนเร่งเร็วคือตัวนั้นเองทีนี้ก็มาวิเคราะห์ว่าทำไมอเมริกาจึงถอนจากไอ้ฝรั่งเศสที่บอกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไมอเมริกาถึงถอนเพราะเขาเป็นตัวต้นเหตุอะทำให้ชั้นบรรยากาศมันสูญเสียเห็นไหมครับเข้ามาเล่นด้วยแดงจะรู้ตรงนี้พอรู้เส้นตายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเรื่องของถอนภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยหรือว่ามลพิษมลภาวะเนี่ยก็เพราะตรงนี้เองเอาประเด็นหมดยังครับยังมาเลยเดี๋ยวสิพอดีอันนี้กำลังจะบอกพี่ว่าพี่คอนไซน์สี่ดูว่าถ้ามันพูดสี่แผ่นแล้วครับถ้ามันพูดสี่แผ่นแล้วเดี๋ยวเช็คอีกรอบนึงเช็คหัวกลางท้ายว่ามันติดหรือไม่ถ้าเช็คติดหัวแล้วเดี๋ยวท้ายมันไม่ติดหรืออะไรเช็คประเด็นใช่ไหมคะในระหว่างที่ยังคิดไม่ออกจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดูคิดอ่ะมันมีมาหลายปีแล้วมีมาก่อนนั้นที่เราได้เห็นก็เพราะเทคโนโลยีนี่คือนี่ผลดีของเทคโนโลยีระหว่างรอประเด็นนะครับมิจฉาสนิทถูกลากขึ้นไปบนยอดเนินเขาอย่างกับว่ามีใครกำลังลื้อรถอยู่เรายังสามารถมองเห็นน้ำบนถนนแล้วในคลองระบายน้ำใกล้ๆว่าน้ำดูเหมือนจะไหลขึ้นข้างบนคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะสถานที่แห่งนี้ต้านแรงโน้มถ่วงได้จริงๆหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่แมกเนติกฮิลหรือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นตลอดมันมีทฤษฎีอธิบายเหตุการณ์นี้อยู่หลายอันเลยล่ะค่ะบางคนคิดว่าเป็นผลของพลังอาถรรพ์เหนือธรรมชาติและบางคนคิดว่าเป็นความเข้มข้นอย่างมากของสนามแม่เหล็กในทางกลับกันก็มีคนคิดว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาโดยอธิบายว่าภูมิประเทศตรงนี้ไม่มีเส้นขอบฟ้าตกลงแล้วเป็นสนามพลังแม่เหล็กจริงๆหรืออาจจะเป็นภาพลวงตาหรือเป็นปริศนาแรงโน้มถ่วงจริงๆล่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่แมกเนติกฮิลด้วยตาตัวเองคุณก็แค่จอดรถที่ตีนเขาแล้วใส่เกียร์ว่างและปลดเบรกมือแล้วคุณก็จะเห็นว่ารถเหมือนจะวิ่งไปบนเนินเขาเองเลยนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสปรากฏการณ์นี้จะต้องจ่าย200บาทด้วยนะคะแต่ว่าเนินเขานี้ไม่ใช่เนินเขาเดียวบนโลกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีแมกเนติกฮิลอีกหลายแห่งบนโลกนี้เลยและคุณก็หาผลประโยชน์จากสถานที่ที่เรียกเป็นสนามแม่เหล็กมาเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวสิ่งที่สถานที่เหล่านี้มีเหมือนกันก็คือมีส่วนที่เป็นถนนตีนเขาและไม่สามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าได้มีความเชื่อกันว่าหากเรามองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าตาของเราจะสร้างมุมมองปลอมขึ้นมาและส่งผลให้เกิดภาพที่เหมือนไร้แรงโน้มถ่วงนี้เองอันดับ 3 บาราโฮน่าแมกเนติกโพทางตอน
ของสาธารณรัฐโดมินิกันเราสามารถพบกับสถานที่ที่ดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงจะหายไปที่นี่คือบาราโฮนาแมกเนติกโพเป็นถนนในแถบชุมชนอยู่ห่างออกมา8กิโลเมตรจากชุมชนโพและ700เมตรจากเทือกเขาบาโฮโรโพเป็นเรื่องปกติที่เราจะคิดว่าสิ่งของต้องยิ่งลงที่ต่ำอยู่แล้วแต่ที่นี่เราจะได้เห็นรถใส่เกียร์ว่างเดินถอยหลังได้แบบไม่ต้องใส่เครื่องมืออะไรช่วยเลยคุณจะให้คำอธิบายต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรไม่มีแรงโน้มถ่วงที่นี่จริงๆหรือไม่มีจริงๆคุณจะให้คำอธิบายต่อเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรไม่มีแรงโน้มถ่วงที่นี่จริงๆหรอหรือไม่จริงเหตุการณ์นี้น่าทึ่งมากจนถึงขั้นมีป้ายบอกให้คนขับรถดับเครื่องและคอยดูรถวิ่งขึ้นเนินเขาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อคุณโยนขวดลูกบอลหรือของทรงกลมลงไปทุกอย่างจะเคลื่อนที่ไปด้านบนแทนที่จะลงต่ำเหมือนปกติทุกวันจะมีคนมาที่นี่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่อธิบายไม่ได้นี้บางคนเชื่อจริงๆว่าที่นี่มีแรงโน้มถ่วงน้อยในขณะที่ก็มีอีกหลายคนที่อธิบายว่ารูปร่างเนินเขาทำให้เกิดภาพลวงตาว่าเนินเขามันลาดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเนินเขาที่ลาดลงนอกจากนี้แล้วคนที่มาสัมผัสเองก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงข้อขัดแย้งพวกนี้เองที่ทำให้มีคนแวะเวียนมาทดลองไม่ขาดสายหลังจากที่ได้ดูแล้วคุณคิดว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กหรือว่ามันเป็นภาพลวงตากันแน่คะถ้าคุณยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนี้เองเราก็ขอแนะนำให้คุณลองไปดูนะคะเพราะว่ามีสถานที่แบบนี้อีกหลายแห่งบนโลกใบนี้เลยแถมเป็นที่สวยๆทั้งนั้นอีกด้วยอันดับ2 Mystery Spot หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูเหมือนว่าจะตัดขาดกับแรงโน้มถ่วงไปแล้วก็คือ Mystery Spot ตั้งอยู่ในซานตาคูซรัฐแคลิฟอร์เนียสถานที่พิศวงนี้มีความรู้สึกปริศนาบางอย่างเพราะน้ำไหลขึ้นคนดูเหมือนจะเอ็นไปข้างหน้าและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่รู้สึกเวียนหัวหรือถึงแม้ป่วยเลยก็มีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง45เมตรคนที่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่จะได้รับการยืนยันว่าจะได้รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนที่นี่ถูกค้นพบเมื่อปี1939โดยจอร์จพาร์เตอร์ช่างไฟและนักประดิษฐ์กับทีมผู้ชำนาญการทำแผนที่และพันนาภูมิประเทศของเขาได้พบกับสถานที่ทำให้เข็มทิศปั่นป่วนจนควบคุมไม่ได้และรู้สึกเวียนหัวเมื่อเข้าไปในภูมิประเทศนี้หนึ่งปีต่อมาพาเตอร์ตัดสินใจสร้างสถานที่ท่องเที่ยวพิศวงนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้เข้าชมได้แปลกใจเมื่อกับเขาที่แปลกใจครั้งแรกที่ได้สัมผัสคนที่เคยไปที่นี่รู้สึกว่าส่งตัวยากมากแม้แต่เดินแบบธรรมดาก็ยังยากเพราะว่าความลาดเอียงของพื้นทำให้ไม่รู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่บนเนินเขาที่นี่มีกระท่อมไม้พร้อมกำแพงทั้งพื้นและหลังคาลาดเอียงทั้งหมดทำให้ผู้เข้าชมสามารถเดินขึ้นบนกำแพงได้แบบไม่ต้องกลัวตกเลยผู้ที่เข้าทัวร์นี้ยังจะถูกพาไปที่แผ่นคอนกรีตแนวนอนเป็นที่ที่ถ้าคุณเอาคนสองคนมายืนอยู่คนละมุมพวกเขาจะดูเตี้ยกว่าที่เป็นทฤษฎีหลักที่ใช้อธิบายที่แห่งนี้ก็คือภูมิประเทศตรงนี้น่าจะมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กบางประการที่ทำให้แรงโน้มถ่วงทำงานผิดปกติไปจากส่วนอื่นของโลกอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนเชื่อว่ามันคือภาพลวงตาอยู่ดีเพราะว่ารูปทรงของเนินเขาหรือบางคนคิดว่าเป็นฝีมือของเอเลี่ยนเลยก็มีถึงแม้ว่าจะไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ความจริงแท้ของเรื่องนี้อย่างหนึ่งก็คือที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวมากเลยอันดับ1 Spook Hill ตั้งอยู่ในเลควิลส์รัฐฟลอริดาเป็นเนินเขาพิศวงที่ดูเหมือนกับว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงอยู่ที่นี่เลยที่นี่มีชื่อเสียงมากในหมู่ชาวเมืองจนถึงขั้นมีป้ายคอยบอกเรื่องราวทั้งหมดของเนินเขานี้และสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อสัมผัสปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็คือจอดรถตรงเส้นขาวใส่เกียร์ว่างและปล่อยให้รถไหลขึ้นเขาแทนตำนานเบื้องหลังเนินเขาสปุกคิวยาวนานย้อนหลังไปหลายปีตอนที่ชนพื้นเมืองจากเลควิลชื่อว่าเซมินอลเกิดกลัวจระเข้หัวหน้าชนเผ่าตัดสินใจต่อสู้กับเจ้าจระเข้เพื่อปกป้องคนของตนเองและหัวหน้าเผ่าก็สามารถเอาชนะได้โดยการต่อสู้นั้นทำให้เกิดเนินเขาและไม่กี่ปีต่อมาเมื่อหัวหน้าเผ่าตายพวกเขาก็ฝังร่างเขาไว้ทางเหนือมีคนเชื่อว่าการที่รถที่จอดสนิทถูกลากขึ้นไปบนเขาก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ตัวนั้นอยากแก้แค้นหรือเป็นเพราะหัวหน้าชนเผ่ายังคงต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของเขา
อย่างไรก็ตามคำอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือที่นี่เป็นอีกหนึ่งเนินเขาแมกเนติกคิวที่เกิดจากเนินเขาหินปูนอีกแห่งที่เคยเป็นเกาะมาก่อนเมื่อ3ล้านปีในตอนที่ระดับน้ำทะเลสูงกว่านี้มากๆถ้าคุณอยากมาเจอเนินเขานี้ด้วยตนเองคุณต้องขับรถไปตามถนนหมายเลข27ไปทางหมายเลข 17A ก่อนที่จะไปถึงเลควิลจากนั้นขับไปทางทิศตะวันออกและขับตามป้ายสปูคิวที่จะพาคุณตรงไปถึงที่สปูคิวอย่างแน่นอนปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์สั้นๆเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นและคุณไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าไปดูรถหรือขวดน้ำไหลขึ้นบนเนินเขาแบบไม่มีคำอธิบายอีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวขับรถมาไกลเพื่อมาดูสปูคิวแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์นี้ดูนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะหมดจบข่าวไม่มีผลทางการทดสอบเพียงแต่แนะนำพิสูจน์ไม่ได้แค่เห็นแล้วสัมผัสยังไงยังพิสูจน์ไม่ได้เลยไอ้ที่ไม่เห็นไม่มีพิสูจน์ได้เลยยังไม่มีถามพิสูจน์อีกแค่นี้พิสูจน์ไม่ได้กับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนักพิสูจน์อะไรทำนองเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจตรงนี้มันต้องเซตซีโร่ให้ได้ระหว่างพลังงานสักพลังงานจนจึงจะรู้งั้นพอเวลาเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันจะรู้โดยฟิลลิ่งตัวเองขอให้มีโอกาสเข้าไปเถอะคงไม่กี่นาทีว่าน่าจะมีคำอธิบายได้เนี่ยอย่างเงี้ยอธิบายผ่านจอนี่เป็นตัวเมกเงินนะต้องมีสปอนเซอร์พาเดินทางนี่พอเวลานี่ก็จะเริ่มคิดสลายเมฆหยุดฝนนี่มันก็เป็นคลิปออกไปแล้วนะตรงนี้ก็จะทำอะไรพวกนี้เสนอขอสปอนเซอร์ถ้าเป็นไม่ได้ที่จะไปรัสเซียเหมือนกันถ้ารู้สึกเกดโดเรียบร้อยแล้วมันแพลนเรียบร้อยแล้วลงตัวแล้วทำสื่อขอสปอนเซอร์แล้วก็จะถ่ายทำมาแล้วก็มันน่าจำแนกมันภาษาอังกฤษมันก็อยู่แค่นั้นน่ะไอ้เรามันเป็นภาษาฟิลลิ่งภาษานี่มันออกมาจากฟิลลิ่งแอนฟิลลิ่งno feeling okay ด้วย no feeling ก็คือ unconscious นั่นตัว unconscious คืออะไรมันได้มาจากไงมันต้องหัวใจหยุดเต้นแล้วหยุดหายใจที่พูดถึงจังไอ้คำเนี้ยมันมีลายมันอยู่ถ้าอาจารย์ไปพูดกับคนที่เขาบรรลุได้ด้วยความเพียรเขาก็จะว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีเขาหายใจหมดอะไรแบบนี้อะไรที่อาจารย์พูดนะคะเขาจะไม่ใช้ไม่ใช้เลยใช่เขาจะบอกเขาเพียรมาตามระดับลำดับเขาเอาเลเวลก็แล้วกันเอาเลเวลไปหรือเลเวลไหนล่ะอาหารมี4ระดับที่ไหนแต่ของอาจารย์ก็ฟันธงอย่างเดียวคือจะต้องหยุดหายใจปอดอะไรแบบนี้อะไรในเวลาเดียวกันอะไรนั่นแล้วมีสิทธิ์ที่เราจะทำจะต้องรู้จักภายในตัวเองทั้งหมดใช่ไหมมันก็เข้ามาล็อกแบบอาจารย์เห็นตนจมูกตัวนู้นที่พูดถึงนั่นแหละมันเข้ามาอยู่คอดล็อกนั้นอธิบายผ่านสติปัฏฐาน4อาจารย์บอกว่าอย่างอาจารย์ไปดูไปทิพย์ไปอะไรอาจารย์บอกไปโดยไม่มีสติมันเรื่องจิตไงแล้วอาจารย์จะไปรู้ไปเห็นไปอะไรตรงนั้นได้ไงอธิบายเลยนะฟังให้ดีนะจะเรียกว่าสมาธิเนี่ยมันไปแบบไม่มีที่สุดวันหนึ่งเวลานั้นก็นอนธรรมดาไม่มีอะไรหรอกแต่ภายในมันไปพอไปเฮ้ยไอ้นี่มันลงอาทิตย์เอ็มหลุมดำนี่หว่าโอเคนะดวงอาทิตย์เฮ้ยมันเฮ้ยไปก่อนฟีลลิ่งมีอยู่เฮ้ย
เฮ้ย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 มันเข้าไปได้ยังไงเลยดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยทั้งมีฟีลลิ่งอยู่โอเคไหมก็ลืมตาขึ้นมามันก็ยังเฮ้ยต่ออยู่นะเอาสติเนี่ยก็มันรู้สึกตัวอยู่คือสติคอนโทรลสติอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้แค่ตรงนั้นนะยังไปอีกทีนึงภาวะหลุมดำเนี่ยอันนี้ก็เฮ้ยเหมือนกันละวะก็ตามันไปแล้วเนี่ยแปลว่าจิตมันไปแล้วมันภายในมันไปแล้วมันก็ตามรู้ธรรมดานี่แหละครับเฮ้ยมันก็เฮ้ยสิครับเฮ้ยพอเวลามันร่อนเนี่ยมันเหมือนกับไปทางนะครับเวลามันร่อนถึงติดใจหนังสามมิติไม่พูดถึง iMac โรง iMac ที่ทั่วไปที่เนี่ยใช่ครับที่พลโยธินใช่ไหมนี่ฮะเวสเกตครับอ๋อแล้วพลโยธินก็โรงนั่นคืออะไรก็มีแต่ว่าที่เกษตรอะนะครับแต่มันเป็นฉบับย่อไอ้ iMac ที่ว่าเนี่ยมันใหญ่แบบอลังการมากอลังการมากลุงแล้วก็แว่นอะแว่นธรรมดามันแค่นี้ใช่ไหมแต่แว่นนี่มันครอบอย่างนี้เลยโอเคเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนครับแต่มันไปแก้ฟิลลิ่งจริงๆนะฮะดูหนังสายมิติเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกที่มาฉายในประเทศไทยก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูเหมือนกันจำชื่อเรื่องไม่ได้ด้วยแต่ถ้าหากว่ามันออกมาเป็นเต็มก็พอจะรู้เหมือนกับเป็นช่างเครื่องยนต์เนี่ยทำมันก็ช่างธรรมดานี่เองในที่มันเผยมาให้ดูฉากแรกอ่ะก็แค่นี้แต่เวลาทางลึกเข้าไปแล้วเนี่ยพอเวลามันบอกเวลามันเข้ามันสร้างขึ้นมารู้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้ไงนะจะถ่ายทำเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพมันนะไอ้เราก็เหมือนกันนั่งเฮลิคอปเตอร์เป๊ะเลยไอ้ตรงนั้นนะเหมือนเลยละครับแล้วมาเทียบกับสมาธิที่นิพพานเฮ้ยมันเหมือนได้ไงวะเนี่ยเพราะสมาธิมันได้ไปก่อนแล้วที่วันพอเวลาไปดูหนังเฮ้ยมันอารมณ์เดียวกันนี่ว่ะฟีลลิ่งเดียวกันเป๊ะเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะสอดคล้องกันสอดคล้องกันมาได้เลยเดี๋ยวถ้าตอนหลังไปดูโรงอื่นสามมิติก็ไม่เคยไม่ได้รู้สึกจะมีส่วนได้นิดหน่อยเพราะว่าเวลามันเข้าอุโมงค์แล้วสองอุโมงค์มันน้อยกว่าไอ้หนังเรื่องแรกที่ว่าอันนี้มันใช้กันตั้งเป็นนาทีกว่านะมั้งโอเคไหมอันนี้มันแค่15วินาทีมันก็เลยไม่ get into อ่ะมันแค่วิวหน่อยเดียวเองภาวะอย่างนั้นวิวหน่อยเดียวเองใช่วิวก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตามบรรยากาศไอ้มิติที่3นั่นมิติที่3ตามที่เขาถ่ายทำมาให้ก็แค่นั้นเองนั่นคือรูปดำอีกอันหนึ่งรูปดำยิ่งวิจิตรมากครับรูปดำปุ๊บมีหน้าพูดถึงบิ๊กแบงในหลับตาพูดมาแล้วก็ได้พอปุ๊บมันไม่มีใสเลยอ่ะแล้วจะพูดอะไรต่อตรงนี้เพราะว่าผ่านแกลเลอรี่ปุ๊บมันทะลุเลยเนี่ยผ่านรูปดำปุ๊บมันทะลุเลยมันก็ยิ่งมาลิงก์กับพุทธศาสนาอวิชชารูปดำโอ้โหแป้งอีกมันมาลิงเข้าไปตรงนั้นด้วยเนี่ยที่บอกว่าภาวะหายตัวคือนิวทริโน่นั่นเองผ่านลุ่มดำทีนี้ไอ้ที่เขาบอกกันแม้กระทั่งแสงยังผ่านไม่ได้อ่ะมันจะไปผ่านได้ไงล่ะครับมันดูดมันก็เห็นแค่จากผ่านกล้องครับเบิ้ลของเขาขนาดเนาะมันก็รู้เห็นกันอยู่แค่นั้นเองอันนั้นก็คือผ่านกล้องผ่านอะไรต่างไอ้คำว่ามันผ่านฟิลลิ่งด้วยฟิลลิ่งของตัวเองนี่ที่มันต่างกันคือตรงนี้เองอ่ะสองคำถามคำถามที่หนึ่งแสงมีสีไหมคะไม่มีคำถามที่สองแสงเดินทางเส้นตรงหรือเส้นโค้งคะตรงตลอดเวลาถ้าคะแนนถูกหนึ่งติดหนึ่งในที่เขาว่าข้อหนึ่งถูก
้องเดินทางเป็นเส้นโค้งค่ะถ้าไปเป็นเส้นโค้งเราจะไม่เห็นอะไรเลยเขาผิดมานานแล้วด้วยไอ้เรื่องของดวงที่เป็นบางวันสุริยุปราคาเขาผิดมานานแล้วเพราะเขาว่านะเขาบอกเขาอธิบายความโน้มถ่วงเช่นดวงอาทิตย์มันมีความโน้มถ่วงมากแปลว่ามีแรงดึงดูดมากใดๆก็ตามทีที่ถูกดูดมันก็เลยเกิดความเป็นอะไรมันก็เลยโค้งให้เห็นจริงๆมันไม่ใช่วิธีอธิบายถ้าไปยืนพูดในดวงอาทิตย์พูดถึงแสงต้องบอกว่าดาวฤกษ์นะพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยถ้าไปยืนพูดดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันส่องแสงไปทุกเป็นเช่นตรงหมดโยมทีนี้มันดูจากโลกเห็นไหมโดยพ้นดินดูจากกล้องมันก็เป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับของท่านอันนั้นของท่านของไอ้มันไม่ใช่งั้นท่านก็เชื่อเขามานะมากเชื่อเขาคือเชื่อพี่สาวมากนะมันไม่ผิดที่ท่านไม่เชื่อเขาที่นี่ไม่มีผิดถูกของเรามันไม่ใช่เพราะมันจะย้อนแย้งกันที่นี่ไม่ย้อนแย้งเขาเพราะอะไรไอ้เรื่องความนุ่มถ่วงแม้กระทั่งเมื่อกี้เห็นภาพเมื่อกี้ไอ้ลุ่มดำเนี่ยไม่ทักไว้เฉยหรอกแต่นั้นเขาพิสูจน์แล้วนะคะว่ามันโกงพี่สวดด้วยวิธีไหนการมีนาการอวกาศโค้งได้เอ๊ะไม่จริงพี่สวดแผ่นกระดาษอย่าไปสนใจไม่เขาขึงเลยนะเขาขึงผ้าใบแล้วก็เอาลูกตุ้มโอ้ยนั่นน่ะคือที่นั่นคือสร้างหรอวะได้ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ต้องการเอาลูกมะนาวมาได้ทำอย่างนี้ก็ได้คงเข้าหาจุดศูนย์กลางอธิบายเรื่องแสงนี่อธิบายเรื่องอะไรเรื่องความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงที่แสงจากการที่เรียนมาแบบแสงเดินทางไปเส้นตรงก็รู้แล้วก็รู้อยู่แล้วแต่เด็กแสงเดินทางไปเส้นตรงใช่แต่ทีนี้มุมตกถ้าเป็นมุมสะท้อนนั่นแหละไม่ถามว่าเมื่อกี้บอกว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งเพราะถ้าไม่ไปเส้นโค้งเราจะไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่แน่นอนไม่เข้าทฤษฎีไม่เข้าทฤษฎีการที่เราเห็นเนี่ยเพราะแสงเข้าตาจะเข้าตาจากไหนอ่ะสะท้อนหรือโดยตรงก็ได้เรามองก็โดยตรงแต่ถ้าเห็นก็สะท้อนจากอันนั้นมาเข้าตาแล้วจะเป็นเส้นโค้งไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนนิดเนี่ยผมก็แค่ถามเฉยๆก็ได้ยินมาว่าอย่างนั้นใช่คนนิดสรุปว่าก็หมายถึงว่าเห็นแสงใช่ไหมไม่ได้เห็นวัตถุเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เส้นโค้งเราจะไม่เห็นอะไรเลยการเดินทางของแสงเป็นเส้นโค้งไม่ใช่เส้นตรงใช่อาจจะมีทั้งสองอย่างก็ได้มีทั้งโค้งและตรงโค้งเนี่ยจริงมีเพียงจุดเดียวคือการอธิบายเนี่ยมันต้องอธิบายมันต้องถามให้รัดกุมกว่านี้หน่อยในสุญญากาศในอากาศระหว่างสุญญากาศกับอากาศช่องกันอย่างเงี้ยหักเหแน่นอนถ้าระหว่างอากาศระหว่างสุญญากาศรอยต่ออากาศหักเหแน่นอนหรือระหว่างไม้จุ่มน้ำกับน้ำนี่พูดถึงใช่ไหมไม้จุ่มน้ำจุ่มน้ำใช่ไหมจุ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหมมันก็งอคือเราต้องอธิบายว่าในตัวกลางอะไรถ้ามีสองตัวกลางหรือตัวกลางในการเคลื่อนที่แสงความหนาแน่นไม่เท่ากันเมื่อไหร่โค้งแน่นอนหักเหแน่นอนไม่ได้โค้งหักเหมันก็คือหักเหเป็นถ้าหักเหปุ๊บมันก็เป็นมุมแต่ถ้าหักเหทีละนิดมันก็เหมือนโค้งนั่นแหละใช่ไหมนั้นเราต้องอธิบายว่าไอ้เราต้องคำถามต้องรัดกุมหน่อยว่าถามแค่นี้แหละใช่คำถามนั้นน่ะแค่นี้แหละเป็นคำถามตรงตรงเป็นคำถามที่ไปยิ่งไปถามเด็กตอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วครูเฉลยผิดก็มีปัญหาปัจจุบันก็ไม่ได้ว่าเชื่อค่ะไอ้นั่นครูเฉลยผิดแน่นอนมีปัญหานั่นน่ะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าก็ยังไม่เห็นไงไม่รู้ยังไงครับผมใช่ไหมเวลาเขาจะบ่ายถ้าไปยืนอยู่ดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันคนละเรื่องเลย
นี่ไม่ได้อธิบายก็มาจุดเริ่มของแสงตรงนั้นมาพูดมันนี่จะใช่ต้องคิดในทางมาเนี่ยพวกคิดในทางไปก็อย่างเงี้ยแต่เรื่องดำผมคาดว่านะอย่าคิดว่าผมรู้นะคาดว่าจุดที่เป็นหลุมดำนะคือจุดที่มีอุณหภูมิลบ273.5 องศาซึ่ง0องศาเซนติเพราะวัตถุใดถ้าเข้าไปในตรงนั้นปุ๊บมันจะเล็กลงจนหายไปเลยหายตัวเลยหายตัวไปเลยเป็นนิวจิโน่ภาษาคือนิวจิโน่ตรงนี้ขอมาทางครูนิดนึงว่าคงเคยได้ยินคำว่าเวลาเขาทดลองต่างมันจะเห็นพลังงานนั้นภายใน14วินาทีรู้สึกเคยคุยกันทีอะไรทำนองนี้ครับปัจจุบันผมว่าเขาอาจจะเยอะกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่ามันนานแล้วอาจจะมีวิธีเก็บพลังเงินไว้ได้บ้างนะนั่นคือห้องปฏิบัติการเชิญวิฮิกเกอร์เห็นเจ้าฮิกเกอร์ใช่เจ้าฮิกเกอร์เยอรมันมั้งเยอรมันเห็นญี่ปุ่นอนุภาคฮิกอนุภาคฮิกนี่มันแวบเดียวเองแต่มันพลังงานที่มันแตกมาจากฮิกก็แล้วกันนะฮิกไอ้เจ้าพลังงานตัวนั้นน่ะไอ้ตรงนี้มันเห็นแค่14-15วินาทีเท่านั้นเองเอามาใช้ก็ไม่ได้มันได้แค่เห็นได้เห็นผ่านกล้องนะหรือเห็นผ่านจอเห็นผ่านคอมพิวเตอร์เนี้ยมันไม่ใช่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะแค่นี้เห็นด้วยตาเปล่าที่ว่านี่มันต้องไอ้ตาเราตามนุษย์นี่แหละจิตภาพเมืองเลยนะใครเอาส่งมาให้มีเหตุเยอะนะภาพนี้น่าสนใจเดี๋ยวนะใครน่าส่งมาให้ไม่รู้ลบทิ้งไปยังไงดูมันจะมีถ้าให้ไปส่งไฟเดียว